بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการเสาร์สบายดีนะครับเป็นประจำทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับเวลาประมาณ 20:30 นาทีนะครับพบกับรายการเสาร์สบายดีผ่านทางสถานีโทรทัศน์ White Channel สถานีความดี24ชั่วโมงนะครับพี่น้องสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับในขณะออกอากาศเนี่ยที่หมายเลขโทรศัพท์02-735-4935กด1นะครับวันนี้ครับรายการเสาร์สบายดี ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเดือนอันประเสริฐนะครับเดือนรอมฎอนนะครับที่มุสลิมต่างเฝ้ารอคอยนะครับเป็นเดือนที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรารวมถึงจะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะการเข้าสู่เดือนรอมฎอนในเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยเราจำเป็นที่ต้องเตรียมตัวพอสมควรเลยนะครับในด้านสุขภาพร่างกายที่ตรงกับแนวทางในการพูดคุยในรายการเสาร์สบายดีพี่น้องก็ต้องเตรียมตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณหมอนะครับตรงมาจากยะลาเลยนะฮะซึ่งจะมาพูดคุยกับเรานะครับและอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีคุณหมอซอแล้นะฮะมานั่งพูดคุยกับเราเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนื้อหาที่จะคุยนะฮะน่ารักมากครับชื่อกายใจที่สดใสสู่รอมฎอนที่สดชื่นนะครับเชิญพบกับคุณหมอดำรงครับทักทายพี่น้องนิดหนึ่งครับครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับที่มาที่ไปชื่อมันยังไงฮะที่มาที่ไปก็ช่วยกันคิดนะครับก็จริงๆแล้วเราต้องการที่จะให้เราต้อนรับรอมฎอนด้วยกายและใจที่แข็งแรงครับที่แข็งแรงแล้วสามารถจะปฏิบัติศาสนกิจในรอมฎอนได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนนะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อะไรต่างๆนะครับเพราะว่ารอมฎอนนี้เรามีการปรับเปลี่ยนเวลาการกินอาหารต่างๆนะครับคนอาจจะไม่คุ้นเคยไม่ชินหรือไม่ใช่ไม่ชินหมายถึงว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยก็อาจจะมีบางคนที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอะไรต่างๆต้องปรับเปลี่ยนวิธีการกินเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเรียนรู้ถ้าเกิดว่าสุขภาพร่างกายไม่เต็มที่ไม่แข็งแรงไม่ใช่ไม่แข็งแรงหมายถึงว่าไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้าทั้งกายและใจก็อาจจะมีปัญหาได้ในช่วงแรกเพราะฉะนั้นต้องยกตัวอย่างเหมือนกำลังจะลงสนามอะไรสักอย่างนึงเลยต้องมีวอร์มอัพอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะจริงๆแล้วที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะรอมฎอนเราก็ถือสนุกได้แล้วก็กดอาหารเราก็ทำได้ปกติแต่อาจจะมีบางคนบางคนบางประเภทอย่างเช่นคนเจ็บคนป่วยหรือว่าคนที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมก็อาจจะมีอุปสรรคอะไรบ้างอย่างเช่นช่วงแรกอาจจะมีเรื่องของโรคกระเพาะโรคอะไรตามมานะครับหรือว่าเรื่องของความอดทนไม่ไหวอะไรต่างก็อาจจะมีปัญหาทางร่างกายและจิตใจในช่วงแรกได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเตรียมตัวเตรียมใจกันครับคุณหมอเกริ่นกันก่อนช่วงออกรายการว่าจริงๆแล้วตามหลักการศาสนาเนี่ยท่านนบีทำแลนดิ้งไว้แล้วนะมีการเตรียมก่อนจะเทคออฟระยับชะบานรอมฎอนใช่ไหมครับคือพอช่วงระยับแล้วก็ขอดุอาให้ได้เข้าชะบานพอชะบานก็ขอดุอาให้ได้ถึงรอมฎอนนั่นเป็นการเตรียมตัวในช่วงชะบานก็ให้มีการถือสุนอดสุนนะด้วยสุนนะได้มากกว่าปกติซึ่งตรงนั้นก็เป็นการเตรียมด้านร่างกายและจิตใจเตรียมสองอย่างนะครับเราก็ต้องมาเตรียมร่างกายใจเราให้สดชื่นให้สดใสเพื่อที่จะต้อนรับรอมฎอนที่เรารอคอยบางคนอาจจะมีทัศนคติอย่างอาจจะเป็นวัยรุ่นหน่อยงั้นอดอาหารอีกแล้วปรับยังไงฮะคุณหมอนั่นแหละซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าใจเราไม่พร้อมใจเราไม่ไปด้วยใจเรารู้สึกแอนตี้หรือต่อต้านเนี่ยนะครับมันก็จะทำด้วยความทรมานด้วยความไม่สนุกด้วยความเบื่อด้วยความเซ็งอะไรต่างมันก็ย่อมส่งผลต่อร่างกายต่อจิตใจนะครับซึ่งถ้าคนที่เข้าใจที่ศรัทธาเนี่ยเขาจะรอคอยน่าจะรอคอยรอมฎอนแล้วจะพยายามอยากจะให้ถึงรอมฎอนเร็วอยากให้ถึงรอมฎอนเร็วเพราะว่ายิ่งช้าไปไม่รู้เราจะตายก่อนรอมฎอนไหมนะถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยเราถืออยากจะได้ให้รอมฎอนเข้ามาเร็วๆนะพอถึงรอมฎอนเราก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เราจังหวะพอดีเรามีความสุขในช่วงรอมฎอนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อว่ารอมฎอนทำให้สุขกายสุขใจยังไงนะครับที่จริงแล้วมีการวิจัยเยอะๆเลยนะครับว่าช่วงรอมฎอนเนี่ยทำให้ร่างกายและจิตใจดีขึ้นจริงครับจริงครับมีการวิจัยมีอะไรต่างๆที่เขาพูดคุยกันแต่ไม่ใช่ว่าเราถืออดเพื่อสุขภาพดีไม่ใช่นะครับเรามีเราเพื่อตักวาอยู่แล้วเพราะว่านี่มันเป็นจุดประสงค์นี่ซึ่งเราจะมาคุยว่าของแถม
จุดมุ่งหมายแท้จริงของรอมฎอนคืออะไรนะแล้วสิ่งที่ได้จากรอมฎอนคืออะไรบ้างนะครับแล้วเราจะต้องเตรียมกายจิตใจยังไงบ้างซึ่งที่เราจะคุยกันต่อครับสอบถามนิดนึงครับคุณหมอในฐานะที่คุณหมอประจำอยู่ที่จังหวัดที่มีพี่น้องเยอะมากคือจังหวัดภาคใต้3จังหวัดเลยนะฮะแล้วก็เป็นคุณหมออยู่โรงพยาบาลศูนย์ด้วยมันใหญ่ด้วยนะครับคือสภาพของในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันกับสภาพนอกรอมฎอนเนี่ยหมายถึงยังไงไม่เข้าใจไม่ถึงว่าการกังวลหรือเรื่องยาเรื่องอะไรไม่ครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องยาจะกินยายังไงต่างๆเดี๋ยวจะพูดคุยกันเดี๋ยวเผื่อคุณหมอซอลแลมาจะได้คุยเรื่องโรคทางกายปรับยายังไงหรือว่าโรคทางจิตเวชเดี๋ยวจะปรับยายังไงหรือคนเป็นโรคทางจิตเวชบางเรื่องบางโรคเนี่ยสามารถจะลดยาได้เลยสามารถจะหยุดยาได้ซึ่งผมก็มีตัวอย่างคนไข้ที่ปรับลดยาหรือว่าหยุดยาในช่วงรอมฎอนแล้วยังมีเรื่องของอะไรหลายๆอย่างในรอมฎอนนี่ทำให้สุขภาพดีเดี๋ยวจะคุยกันน่าสนใจมากเลยนะฮะสภาพของเดือนรอมฎอนที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราเนี่ยที่จะมาอีกประมาณเนี่ยไม่กี่วันแล้วนะครับวันนี้นี่ก็พี่น้องถ้าได้ติดตามรับ SMS ของทางไวท์นิวส์เนี่ยทางไวท์ชาแนลก็จะมีการแจ้งวันของเดือนชวาในเดือนรอยับเดือนชาบานแล้วก็นำเข้าไปสู่เดือนรอมฎอนด้วยนะครับวันนี้วันที่19เดือนชาบานละนะครับที่ศักราช1436อีกไม่กี่วันมัน10กว่าวัน11วันครับ11หรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำถ้าเห็นเดือนเร็วนะฮะก็วันนี้คุณหมอคุยกับผมก่อนเข้ารายการว่าเอ๊ะเสียดายที่ภาคใต้เริ่มมีกิจกรรมคึกคักมากแล้วนะครับเรื่องของเดือนรอมฎอนคืนนี้ก็มีที่ศึกเช็คจะไปคืนนี้ครับผมก็สวนทางกันมาที่ไหนนะครับที่ยะลาคืนนี้ที่มัสยิดบุมุสลามที่มัสยิดยะดีดครับกลุ่มบุมุสลามก็จัดที่มัสยิดยะดีดท้ายซอย10ตลาดเก่าพี่น้องที่กำลังดูรายการอยู่นี่ถ้าอยากจะไปร่วมงานยังทันนะฮะถ้าอยู่ทางโซนยะลาอยู่นะครับมีเชคพูดมีอาจารย์มัสลันพูดนะก็มีวิทยากรหลายท่านนะครับมาให้ความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนเนี่ยอันเนี้ยโดยตรงกับคุณหมอเลยคุณหมอทางสุขภาพจิตใจนะฮะการเตรียมตัวโดยการฟังบรรยายหรือเติมความรู้นี่มันช่วยไหมช่วยได้เยอะเลยครับเราจะได้เข้าใจนะครับอย่างที่บอกว่า เราเตรียมเนี่ยเราต้องมีจิตใจที่ยินดีที่จะเข้าสู่มันนะนะครับมันก็เราหวังเรารอความหวังรอคนเราจะมารับใครที่ลงมาเนี่ยจะรับคนนู้นรับคนนี้หรือว่าเราหวังใครจะมาหวังจะไปหาใครเนี่ยถ้าเราหวังเข้าดีๆเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะครับแต่ถ้าเราหวังแบบมาอีกแล้วต่างไม่อยากเจออีกแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่ดีโดยปริยายนะครับวันนี้นะครับรายการสัตว์สบายดีย้ำกับพี่น้องนิดหนึ่งนะครับพี่น้องท่านใดที่ต้องการจะส่งคำถามนะครับเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนตัวเองเป็นคนที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่หรือไม่สบายอยู่นะครับสามารถที่จะส่งคำถามได้นะที่หมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการนะครับ02-735-4935กด1นะฮะฝากคำถามได้สายสดในช่วงที่2รายการนะครับก็จะเปิดสายเพื่อให้พี่น้องโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสดๆได้นะครับส่วนเนื้อหาในวันนี้นะฮะคุยกันแล้วว่าจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเดือนรอมฎอนทั้งหมดเลยนะครับเรื่องสุขภาพคุณหมอดำรงเนี่ยก็จะเป็นคนคุยเรื่องของสุขภาพทางด้านจิตใจว่าจะเตรียมพร้อมยังไงเมื่อกี้เกิดไปสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะระหว่างที่รอคุณหมอซอลแลเนี่ยสุขภาพจิตใจเราจะต้องมีการเติมข้อมูลเรื่องความรู้ของเราพอมีความรู้มีข้อมูลที่ดีแล้วมันทำให้เรารู้สึกอยากที่จะขยับเข้าไปอยู่ในยวงเดือนรอมฎอนเนี่ยก็จะทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายเราพร้อมที่จะรับต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยใช่ไหมครับคุณหมอทีนี้สิ่งที่น่ากังวลที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจิตใจที่ปรับทัศนคติไม่เป็นหรือว่ารู้สึกเนี่ยครับอย่างรอมฎอนนี้อาจจะเป็นรอมฎอนที่ทดสอบพี่น้องจริงๆเลยซูโบเนี่ยเข้า4:30 คุณหมอมักริบเนี่ยเกือบทุ่มหนึ่งมันใช้เวลาประมาณเกือบนานเหมือนกันนะที่จริงแล้วมันก็ถูกรอมฎอนนี่ไม่ใช่เฉพาะช่วงเดียวมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับบางปีที่แล้วเนี่ยจะสั้นหน่อยหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหน้าอะไรต่างก็จะเลื่อนมาเรื่อยๆซึ่งมันเป็นการทดสอบเราว่าเราก็สามารถจะทดสอบได้ทุกหน้าเลยนะครับทุกเวลานะถ้าเราเตรียมร่างกายและจิตใจได้อย่างดีนะครับจริงๆแล้วประเด็นที่ทำทราบพูดถึงนี่ว่าการเตรียมด้านจิตใจเนี่ยคิดว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพี่น้องมุสลิมเราจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเราจะยอมรับตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่เข้าใจว่ารอมฎอนคืออะไรเนี่ยแล้วก็คิดว่าต้องถือศีลอีกแล้วเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่สบายอาจจะรู้สึกไม่อยากแฮปปี้เท่าไหร่นะครับทีนี้ผมก็เลยอยากให้มาย้อนดูคำสั่งหรือว่าดูในกุรอานที่พูดถึงว่าถือศีลอดเพราะอะไรนะครับก็คือดูวัตถุประสงค์ถามว่าวัตถุประสงค์การถือศีลอดของเรานี่เพื่ออะไรครับถ้าเราคิดว่าวัตถุประสงค์เพื่อทำเป
ไปเรื่อยๆทำตามเขาหรือไม่ก็เป็นมุสลิมก็ต้องถืออดหรือว่าถืออดเพราะว่าจะให้จะให้น้ำหนักลดหรือถืออดเพื่อจะให้เห็นเขาอดก็อดไปบ้างในต่างถ้าเราคิดแค่นั้นเราก็จะอาจจะไม่พร้อมแล้วนะจิตใจก็ได้แต่ถ้าเราเข้าใจว่าถืออดเพราะอะไรนะครับในกุรอานก็มีบอกแล้วในสุเราะห์อัลบะเกาะห์ที่เรารู้จักกันนะยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกุติบาอะลัยกุมุศซอยามกะมากุติบาอะลัลลซีนามินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อที่จะได้ละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อที่สุใจได้จะได้มีความยำเกรงมีความยำเกรงทีนี้ในอายะห์นั้นมันจะมีต่อนะครับถ้าพี่น้องลองอ่านดูในสุรมามาดูดัตสุรสุอัลบะเกาะห์นี่แหละพูดถึงว่าวะอันตัสูมูไคลุลละกุมอิงกุนตุมตะละมูนก็หมายถึงว่าและการที่พวกเจ้าถือสุรดกันนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้หมายถึงว่าถ้าเรารู้ว่าถือสุรดยังไงมันจะเป็นสิ่งที่ดีคืออัลลอฮ์บอกเลยว่าให้เราว่าหาความรู้ให้เรารู้ว่าถือสุรดนั้นดีนะครับดียังไงซึ่งดีต่อสุขภาพยังไงบ้างนะเพราะฉะนั้นคือเราไม่ได้บอกเขาว่าให้ถืออดเพื่อสุขภาพให้ถืออดเพื่ออะไรต่างแต่ว่าในการถืออดนั้นและในการถือสินอดเนี่ยมันจะมีผลดีทั้งสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณทั้งสังคมทั้งความเป็นอยู่ทั้งอะไรต่างมันดีหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะในกุรอานก็มีบอกว่าละอิงกุนตุมตะละมูลก็คือว่าถ้าหากสู่เจ้าหากพระเจ้ารู้อ่ะหากพระเจ้ารู้ก็คือให้เราได้คิดว่ามันมีอะไรดีมันมีฮิกมะอะไรในการเหมือนกับผู้ใหญ่สอนเด็กเลยนะฮะทำเถอะมันดีแต่บางทีเด็กไม่รู้เขาไม่เข้าใจใช่ครับแต่อัลลอฮ์เนี่ยทรงเป็นห่วงกับบ่าวของพระองค์แน่นอนนะจึงกำหนดถือศีลอดขึ้นมาเพื่อให้สุขภาพร่างกาย whatever อะไรก็ตามก็ถ้าเราเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาแล้วเขารู้ว่าเราเหมาะเราจะเหมาะอะไรเราต้องทำยังไง1ปีเราต้องถือศีลอด1เดือนนะมันเป็นกลไกทางร่างกายเลยที่เราสร้างมาไว้ว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำตามนี้ได้เนี่ยร่างกายจะสุขภาพร่างกายจะสุขภาพดีแล้วเราให้บอกว่าสุขภาพดีแล้วนายพี่ก็บอกว่าผมไม่ได้ซอแฮ่ไหมว่าถ้าถือสุดแล้วจะมีสุขภาพดีใช่ไหมครับถือสุดแล้วท่านจะมีสุขภาพดีซึ่งยังเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับระบบไหลเวียนเลือดระบบอะไรต่างๆของร่างกายเนี่ยมันก็จะดีกำลังจะถามคุณหมอบอกว่าโดยปกติแล้วคอมมอนเซนส์ของคนทั่วไปอดอาหารเนี่ยมันจะหิวเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีกระจิตกระจายหัวตื้อมั่งอะไรมั่งเนี่ยทำงานไม่สะดวกแล้วมันดียังไงในทางการแพทย์แล้วเริ่มถือศีลอดเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราโอเคครับอย่างนี้คือบางคนเขาบอกว่าถือศีลอดแล้วมันอดอาหารนานน่ะ10กว่าชั่วโมงเนี่ยน้ำก็ไม่ให้กินแต่ถ้าเรามาคิดดูเรานอน2ทุ่ม8ชั่วโมงฮะเรานอนไม่ใช่เรานอนเรากินอาหารเย็นก็คือประมาณ2ทุ่มใช่มั้ย2 3ทุ่มครับแล้วมากินอีกทีตอนเช้า 7-8 โมงก็12ชั่วโมงประมาณ 10-12 ชั่วโมงแต่เราอาหารก็ประมาณ 12-13 ชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเราหลับตอนนี้เราตื่นนะครับแล้วพูดง่ายบางในศาสนาบางอย่างศาสนาพุทธเนี่ยพระสงฆ์ท่านก็ฉันเพลบ่ายจะไม่ทานอาหารไม่ทานอาหารแล้วจนถึงกลางคืนทานแต่น้ำอะไรต่างไม่ทานอาหารหนักก็คือมีการถือศีลอดมีการอดเหมือนกันมากกว่ามุสลิมอีกเป็น10กว่าชั่วโมง16ชั่วโมงนะครับแล้วโอเคละเราไม่ได้พูดถึงประเด็นนั้นเพียงแต่ว่าจะให้พูดว่าการถืออดแค่13 14ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้ความสามารถของร่างกายครับแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับร่างกายเราก็จะมีการหมายความว่าใช้พลังงานที่มีอยู่นะครับสมมติว่าเราถืออดไปสักครึ่งวันละ6ชั่วโมงแล้วเราก็จะเริ่มมีการใช้พลังงานไปบางส่วนอาจจะเอาจากตับอาจจะเอาจากไขมันต่างๆเบิร์นไปเรื่อยๆในช่วงท้ายๆของการถืออดชั่วโมงที่12 13ก็จะเริ่มมีอาการเพลียเมื่อยล้าอะไรต่างๆแต่ก็ไม่นานแล้วก็มันก็เป็นโอกาสที่ร่างกายจะใช้พลังงานส่วนที่เหลือนะผมไม่พูดรายละเอียดในเรื่องของกลไกนะครับเอาว่าพลังงานส่วนที่เหลือเอาออกมาไขมันต่างๆในร่างกายที่มันสะสมอยู่มันก็เอามาใช้ดูซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีกับร่างกายของเราแน่นอนครับเพราะโอกาสไหนที่เราจะใช้พลังงานส่วนนี้ถ้าเราไม่ถือสินอดนะครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะบางคนก็ต้องไปดีท็อกซ์ไปอะไรต่างๆไปอดอาหารไปทำนู่นทำนี่ต่างๆแต่จริงของเราเนี่ยมันคือดีท็อกซ์ไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วโดยแล้วก็แถมได้เรื่องของจิตวิญญาณเข้าไปด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่า
การที่จะบอกว่าถืออดแล้วจะได้สุขภาพดีเนี่ยจะต้องถืออดแบบสุนนะด้วยนะยังไงฮะก็คือถืออดแบบจริงๆแบบนบีถือนะแต่ถ้าถือแบบอย่างเช่นกินเยอะเกินในตอนกลางคืนหรือไม่ก็ไม่ตื่นกินซะฮูนะหรือไม่ก็ถืออดแล้วก็ยังจิตใจยังว้าวุ่นอะไรอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ผลจะไม่ได้ครบถ้วนไม่ได้ครบถ้วนคือจะถามคุณหมอบอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ารับประทานอาหารเนี่ยมันอด12ชั่วโมงจริงแล้วก็ทำให้เบิร์นสิ่งส่วนต่างๆหนึ่งวันครึ่งวันผ่านไปเบิร์นส่วนเบิร์นตรงจุดนั้นจุดนี้จนกระทั่งใกล้เนี่ยก็ยิ่งงวดยิ่งเพลียยิ่งอะไรมากเนี่ยมันยิ่งทำให้การเผาผลาญพลังงานของร่างกายที่เราเก็บสะสมเอาไว้ตลอดเวลาทั้งปีที่เรากินเนี่ยถูกใช้ไปบ้างใช้ไปบ้างครับทีนี้พออาซานปุ๊บเนี่ยล่าสินอดเนี่ยมันควรเป็นยังไงฮะควรอย่างนี้คือควรจะรีบล่าสินอดเพราะว่าการถืออดไม่ใช่การทรมานไม่ใช่ว่าต้องอดอาหารไปทรมานร่างกายไปเป็น20ชั่วโมงไม่ใช่มันต้องก็คือเรารู้แล้วว่าชั่วโมงขนาดนี้พอแล้วก็คือสมมติเราอดอาหารได้ถ้ามากกว่านี้เนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วนะจะมีปัญหาทางร่างกายเราก็รู้ขนาดนี้แหละพอแล้วก็เราก็บอกว่าคืออิสลามสอนว่าพอละสินอดแล้วก็ต้องรีบละสินอดนะครับแล้วก็วิธีการละสินอดเนี่ยเพื่อให้มีสุขภาพดีนั่นก็คือละแบบสุนนะแบบนบีนะเป็นยังไงก็คือนบีทานอินทผลัมก่อนนะครับอินทผลัมสดถ้าไม่มีอินทผลัมสดก็แห้งนะถ้าไม่มีก็น้ำเปล่าๆนะก็จิบน้ำเปล่าๆไปแต่ถ้าเราทานล่าสุดแบบอาหารหนักไปเลยเนี่ยมาถึงปุ๊บอาจารย์ข้าวมันไก่เลยไม่ดีบางคนมากกว่านั้นนะครับทุเรียนอาจารย์ไม่ใช่ครับอาจารย์ปุ๊บบุหรี่เลยอ, อ, 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 อย่างยิ่งใหญ่ยิ่งแย่ยิ่งแย่อันนี้พูดถึงว่าราษฎรนี่ก็คือต้องอาหารอ่อนก่อนครับแล้วนบีใช้อินทผลัมจริงๆแล้วอย่างอื่นก็ได้นะแต่ถ้าอินทผลัมนี่ดีตรงที่ว่ามันมีสารอาหารนะเขาเรียกสารที่มันสามารถจะดูดซึมได้เร็วดูดซึมได้เร็วมันจะมีน้ำตาลฟรุกโตสน้ำตาลฟรุกโตสมันจะดูดซึมได้เร็วนะครับเพราะตอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราสุดท้ายแล้วสุดๆแล้วก็คือเราบอกกำหนดเวลาแค่นี้13-14ชั่วโมงปุ๊บเพราะเราก็ต้องละแล้วเวลาสวดก็ต้องเอาอะไรที่มันได้สดชื่นเพราะในดูอาราสิทธิ์อดก็จะมีนะซาบะซุมก็คือว่าให้ความชุ่มชื้นกับเส้นเลือดของเราโอ้มันเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความชุ่มชื้นคือพอเข้าได้อินทผลัมแล้วเนี่ยอินทผลัมมันจะมีฟรุกโตสแล้วก็มันจะมีตัวนั้นเยอะก็คือโพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมแมกนีเซียมช่วงที่ร่างกายขาดอาหารเนี่ยโพแทสเซียมสูญเสียเยอะโพแทสเซียมมันจะทำให้ร่างกายมีพลังมีพลังมีแข็งแรงขึ้นมานะครับคนอย่างคนที่ขาดโพแทสเซียมอาจจะเตะกล้ามเนื้อไม่มีแรงอินทผลัมนี่มีโพแทสเซียมเยอะแล้วมีน้ำตาลฟรุกโตสที่มันดูดซึมได้เร็วแล้วก็เอาไปขนาดนั้นเพื่อให้ร่างกายชุ่มชื้นก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปละหมาดเสร็จแล้วก็ค่อยมาทานอาหารนะครับแล้วก็ทานอาหารพอเราทานพวกอินทผลัมหรือน้ำอะไรต่างเนี่ยมันจะร่างกายจะเริ่มมีพลังงานแล้วเริ่มมีพลังงานเริ่มจะสดชื่นขึ้นแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการทานอาหารหนักซึ่งก็ไม่ควรทานเยอะไม่ควรทานเยอะเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ให้เราไปละหมาดต่อเป็นละหมาดนั่นเป็นการเบิร์นต่อครับคุณผู้ชมฮะเราคุยกันนี่คือคุณหมอนะครับคือทางการแพทย์เราคุยกันเนี่ยนักวิชาการเราก็แนะนำมานานแล้วละสินอดเนี่ยก็ตามซุนนะห์นะทานอินทผลัมก่อนนะโดยที่บางครั้งเราอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีคุณค่ากับร่างกายเรายังไงพอมาผนวกกันทางด้านวิทยาศาสตร์ในอินทผลัมเนี่ยมีอะไรที่คุณหมอบอกมีฟรุกโตสใช่ไหมฮะเป็นน้ำตาลที่ร่างกายต้องการตอนที่ดูดซึมเร็วแล้วก็เพลียมาทั้งวันนะครับแมกนีเซียมโพแทสเซียมซึ่งร่างกายต้องการทั้งนั้นเลยในอินทผลัมเม็ดเล็กๆธรรมดาเนี่ยพอกินเข้าไปเสร็จเนี่ยมันก็จะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสโลหิตใช่ครับตรงกับดูอาลาซินโอดซาฮามัสซามาอูอับตาลาดินอุลุกนั่นแหละฮะวาซาบัตัลอัจรูอินชาอัลลอฮ์ให้เส้นโลหิตได้ชุ่มชื้นซึ่งพอเวลาได้น้ำตาลฟรุกโตสเข้าไปได้สารต่างๆก็ทำให้เส้นโลหิตชุ่มชื้นจริงใช่ครับเหมือนท่านนบีจะรู้ว่ากระบวนการร่างกายเป็นอย่างนั้นนี่คือมุญิซาที่อัลเลาะห์ให้นะฮะแล้วก็คุณหมอเป็นคนแนะนำนะฮะว่ากินอินทผลัมก่อนนะครับคือเมื่อก่อนมีหลายสายพันธุ์มากเมื่อก่อนนี่สมัยก่อนเด็กๆเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีแต่เดี๋ยวนี้อินทผลัมมันหาได้ง่ายหาได้ง่ายเพราะว่าคนอาจจะไม่ชอบอินทผลัมแบบนี้ลองไปกินอีกพันหนึ่งดูนะฮะคือจะกินคุณวาอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราได้ทำตามสุนนะห์นี่มันก็จะได้ผลบุญด้วยจะช่วยได้ผลบุญได้สุนนะห์ด้วยแล้วก็มันมีประโยชน์นะครับคือจริงๆแล้วมันห้ามใจยากนะอันนี้คุณหมอทางด้านจิตใจมันหิวอะฮะ
มันหิวร่างกายมันหิวคนทั่วไปหิวพี่น้องอาจจะหิวหิวมากแล้วก็แบบอาหารก็กองอยู่ตรงหน้าแล้วคุณหมอบรรยากาศนึกออกใช่ไหมครับจะรับสินอดนี่ครอบครัวก็จะมานั่งกันเต็มเลยสำรับอาหารก็วางบ้านนั้นทำหน้ามาโอ้โหเต็มไปหมดเพราะว่าเวลาเราถือเรารับสินอดถือสินอดเนี่ยเราจะซื้อตอนเราหิวไงเราจะหิวเราอยากนู่นอยากได้นู่นอยากนี่แต่พอเรากินจริงแล้วกินได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะนะครับการรับประทานอินทผลัมเสร็จแล้วกินน้ำเปล่าจิบน้ำเปล่าแล้วไปละหมาดมักริบมันจะช่วยให้เรารู้สึกก็คือมันจะได้ใช้ทำให้เรามีพลังมีสดชื่นขึ้นแล้วก็กระเพาะเราก็เตรียมตัวที่จะรับของหนักเพราะถ้าเกิดว่ากระเพาะเราว่างทั้งวันแล้วมาเจอหนักเลยเนี่ยมันจะย่อยไม่จะต้องใครก็ใช้พลังงานเยอะแล้วถ้าเกิดเราเกิดอาการหนักเนี่ยเลือดที่แทนที่จะไปเลี้ยงส่วนสมองก็ต้องมาเลี้ยงส่วนทางกระเพาะที่ต้องมาย่อยอาหารต่างเพราะฉะนั้นมันคนที่กินอาหารหนักๆเนี่ยอาจจะไม่พอหลังจากกินก็จะอืดจะเหนื่อยจะเพลียง่วงต่างๆละหมาดก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็จะมีผลเสียทำให้รอมฎอนนั้นแทนที่ได้สุขภาพดีอย่างที่เราบอกว่าอินกุตุนตะละโมเนี่ยก็คือว่าอันตาซูโมคอยรุลละกลมว่าการถืออดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเจ้านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราถืออดแล้วไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าถูกต้องตามหลักการเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีตั้งแต่การตั้งแต่จริงๆแล้วตั้งแต่การการโซฮดเลยนะเองข้าโซฮดเลยหลายคนข้ามสมัยก่อนจะข้ามนะจะข้ามคือโซฮดเนี่ยก็คือจะกินดึกแล้วนอนใช่ครับแล้วตื่นมาบางทีก็มาละหมาดซุบฮดด้วยหรืออาจจะตื่นมาก็ละหมาดซุบฮดเลยไม่เป็นไรกินมาแล้วแต่ที่ดีตามสุนัขนบีมันมีประโยชน์ทางร่างกายจริงๆแล้วนบีก็ให้ถึงให้กินซูฮดที่ล่าให้ล่าให้กินใกล้กับช่วงใกล้กับเวลาซูโบนะครับใกล้กับซูโบเพราะว่านบีไม่ต้องการให้อดนานก็คือเราตั้งไว้แล้วอดขนาดนี้อดขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปกินตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วไปนอนเนี่ยเราต้องอดนานเกินไงเพราะพอเย็นๆเราก็จะเพลียหิวมากแต่หิวจะเพลียแล้วก็พอถึงเวลาเราหิวมากมันก็อะไรมันก็ปวดๆในวันนั้นก็จะซัดไปแบบเต็มที่ไปคือถ้าเราไปทำแบบไม่ทำตามคู่มือง่ายๆเรามีรถเพราะมีคู่มือแต่อย่างงี้ก็อัลเลาะห์สร้างมนุษย์อัลเลาะห์ก็มีคู่มือมาให้ละหมาดอดให้อย่างงี้นบีก็บอกให้คู่มืออย่างงี้ถ้าเราไม่ทำตามคู่มือมันก็จะรวนใช่ไหมครับ engine brake ครับพังใช่ฮะก็เหมือนเรามีรถเราก็ต้องทำคู่มือต้องไปเช็คนู่นเช็คนี่ตามคู่มือนะครับวิ่งคันนี้สายพานเนี่ยกี่หมื่นเมตรต้องเปลี่ยนถ้ามีมากกว่านี้จะพังมีปัญหาเขาจะเช็คตามนี้ไปเลยเพราะเขามีคู่มือมนุษย์เราก็มีเหมือนกันคู่มือมนุษย์ซึ่งมีในกุรอานในหะดีษแล้วบอกไว้ถ้าเราทำตามคู่มือแล้วเนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะครับก็เราก็จะได้ประโยชน์ครับครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับขออนุญาตพักเบรกสักครู่ช่วงที่2ครับคุณหมอซอละจะมาพูดคุยเนี่ยถึงกลไกต่างๆที่เราเตรียมเอาไว้นะว่าถือศีลอดเนี่ยมันจะช่วยยังไงกายใจที่สดใสสู่รอมฎอนที่สดชื่นนะฮะก็ขอพี่น้องมีส่วนในการที่จะทำให้รอมฎอนครั้งนี้นะเตรียมตัวให้ดีและทำให้รอมฎอนเนี่ยสดชื่นให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงแล้วก็อิบาดะห์ที่เต็มที่นะครับตอนนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่นึงครับแล้วกลับพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับคู่เดียวครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการเสาสบายดีนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอ2ท่านนะฮะคุณหมอซอละห์กับคุณหมอดำรงนะครับมาพูดคุยกับเราในรายการหัวข้อที่คุยครับกายใจที่สดใสสู่รอมฎอนที่สดชื่นนะครับเราจะทำให้รอมฎอนเราสดชื่นอย่างไรนะครับก็มานั่งคุยกับคุณหมอวันนี้19ชาบานแล้วครับคุณหมออีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอน19วันเราพี่น้องที่กำลังดูอยู่อาจจะพลาดไม่ได้ถือศีลอดซุนนะห์เลยไม่ได้มีการวอร์มอัพตัวเองเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนนี้ทันไหมฮะหรืออีกประมาณ10กว่าวันเนี่ยครับก็ยังดีผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับวิธีการยังไงบ้างฮะคือจริงๆเนี่ยเราเกริ่นตอนที่ก่อนจะเข้าชาบานว่าเดือนชาบานเนี่ยมีผลประโยชน์อะไรนะครับที่บอกว่ามีซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีเนี่ยนะครับท่านจะถือศีลอดในเดือนชาบานเนี่ยมากที่สุดมากที่สุดมากกว่าเดือนอื่นๆนะครับซึ่งจริงๆอย่างในทางการแพทย์เนี่ยผมก็เคยเกริ่นไปว่าโดยเฉพาะพี่น้องซึ่งมีโรคเรื้อรังแล้วก็ต้องมีการปรับยามียาที่ทำเป็นประจำเนี่ยอันนี้เป็นการซ้อมที่ดีที่สุดเพราะแน่นอนรอมฎอนเนี่ยเป็นช่วงที่ผลบุญของการถือศีลอดนี่มากที่สุดเป็นวัยที่เป็นข้อบังคับแล้วแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีความไม่สมบูรณ์ทางด้านสุขภาพใช่ไหมครับศาสนาก็อาจจะมีข้อลดหย่อนให้ไม่ต้องถือศีลอดแต่ว่าสามารถจ่ายเป็นฟิตยาชดใช้ได้แต่ผมเชื่อว่าในบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยคนที่ไม่สามารถถือศีลอดได้เนี่ยหลายคนก็มีความเศร้าหลายคนก็พยายามจะถือศีลอดให้ได้แล้วหลายคนก็
พยายามที่จะฝืนสภาพร่างกายของตัวเองจริงๆเนี่ยเราสามารถทำให้ดีกว่านั้นได้คือการเตรียมตัวให้เหมาะสมให้พร้อมนะครับทีมงานแจ้งมาผมขอมัฟข้อมูลนิดนึงครับวันนี้วันที่20ชาบานแล้วเพราะเลยมักริบมาแล้วอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ครับก็เลยแสดงว่าเราเหลือรอมฎอนก่อนจะถึงรอมฎอนประมาณ10หรือ9วันไม่แน่ใจนะครับยังไงก็เก็บเกี่ยวในช่วงนี้จะได้วอร์มอัพตัวเองให้ได้ครับเลิกบุหรี่คุณหมอ2ท่านเลยเลิกบุหรี่ในช่วงรอมฎอนนี่มันจะช่วยให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นนอกกว่านอกรอมฎอนมั้ยฮะแล้วมันมีวิธีการปรับหัวใจจิตใจยังไงครับเป็นไปได้มากเลยครับเพราะว่าการเลิกบุหรี่เนี่ยหรือว่าการเลิกอะไรสักอย่างที่เป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยนะครับมันต้องมีเหมือนกับมีแรงจูงใจแรงจูงใจมี motivation มีแรงจูงใจทีนี้อย่างที่คุยว่ารอมฎอนเนี่ยมีอะไรมากกว่าที่เราที่ต้องการสินอดอย่างเดียวมันมีอะไรมากกว่าการสินอดมันมีเรื่องของร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณเรื่องของอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับที่เราบอกว่าอินกุนตุมตะละมูเนี่ยว่าอันตาซูมูคอยรุนละกุมอินกุนตุมตะละมูเนี่ยที่บอกเนี่ยการเป็นโอกาสที่เราจะมาละเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ไม่เหมาะสมนะครับนอกจากว่าการสินอดเนี่ยคือจริงๆผมเอาอย่างนี้ว่าการสินอดหรือรอมฎอนเนี่ยหนึ่งนอกจากเราเขาเรียกสยามครับสยามก็คือสินอดเราก็ต้องมีกิยามนะครับแล้วนอกจากมีกิยามแล้วเนี่ยโอเคเรามีอัลกุรอานมีทำความดีทั้งหลายแหล่นะสิ่งหลังหนึ่งที่เราจะต้องใช้โอกาสรอมฎอนก็คือเริ่มละในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับถึงแม้จะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่โอเคบาปใหญ่เราคงไม่ค่อยมีแต่ว่าบาปเล็กสิ่งเล็กน้อยสิ่งที่เราเรื่องนิสัยเรื่องพฤติกรรมอะไรต่างๆที่ไม่ดีเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่เรื่องของยาเสพติดเรื่องของการฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเราเคยกินแบบสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็มาปรับในช่วงรอมฎอนนะเราเคยสูบบุหรี่แล้วก็มาปรับในช่วงรอมฎอนฉะนั้นให้รอมฎอนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นอะไรที่จะเป็นพฤติกรรมที่ดีละเว้นในสิ่งที่ศาสนาห้ามครับนี่ถามว่าบุหรี่เนี่ยโอเคบางคนก็ว่ามักรู้บางคนก็ว่าฮารอมอะไรต่างโอเคเราไม่พูดถึงประเด็นนี้แต่ถือโอเคละมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วทางการแพทย์ทางการแพทย์ไม่ดีอยู่แล้วเพราะโอกาสนี้แหละครับรอมฎอนนะครับทีนี้ถ้าเราจะรอไปถึงรอมฎอนเลยเนี่ยบางทีพอถึงรอมฎอนแล้วมันก็มีอาการขาดบุหรี่ช่วงแรกเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้เริ่มเลยเริ่มก่อนรอมฎอนไปเลยเพื่อที่รอมฎอนจริงแล้วจะได้จุดปลีทางจริงๆแล้วเลิกได้หรือไม่ได้นี่มันเกี่ยวกับร่างกายหรือมันเกี่ยวกับจิตใจครับหมอมันมีทั้งสองอย่างครับมีทั้งสองอย่างมันมีทั้งการติดแบบร่างกายเป็นพิสโกโลจิคอลกับการติดด้านจิตใจเป็นไซโคโลจิคอลที่เป็นเดนก็คือเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าคนแต่ละคนนี่มันติดด้านไหนบางคนติดร่างกายบางคนติดด้านจิตใจบางคนติดด้านสังคมมันมี3ด้านเพราะฉะนั้นถ้าติดร่างกายบางทีหมอว่าจะใช้ยาช่วยพวกแผ่นนิโคตินพวกหมากฝรั่งอะไรทดแทนบางคนติดด้านจิตใจก็ต้องใช้บำบัดด้านจิตใจให้กำลังใจบางคนติดด้านสังคมเนี่ยก็เปลี่ยนสังคมอาจจะต้องบำบัดด้านสังคมดูมีครอบครัวลูกเมียมาช่วยอะไรต่างๆนะอะไรหลายอย่างอ๋อครับจะพิสูจน์ตัวเองยังไงฮะสมมติพี่น้องเนี่ยฟังแล้วอยากเลิกบุหรี่คือไว้ก็เปิดแล้วเกินนะรณรงค์เลิกบุหรี่อยากเลิกแล้วจะดูตัวเองไงว่าเราเป็น1ใน3นี้หรือเป็นทั้ง3อย่างหรือเป็นอะไรมันต้องดูเป็นรายบุคคลในรายละเอียดนะคงตรวจสอบตัวเองได้มั้ยฮะก็ถ้ารู้ว่าทางร่างกายเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราไม่สูบแล้วเรามีอาการใจกระสับกระส่ายมีอาการใจสั่นอยากยาอะไรมากๆเลยอย่างนี้ก็น่าจะติดทางร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่มีอาการอะไรแต่ว่าพอเห็นเพื่อนเสพยาอยากขึ้นมาหรือว่านึกมีความเบื่อความเซ็งต่างๆก็ความเคยชินนะพอจะเพราะว่าคนเป็นสมมติเป็นศิลปินพอจะวาดรูปก็ต้องสูบบุหรี่ก่อนนะมันก็เป็นความเคยชินก็อาจจะเป็นการติดทางสังคมจิตใจไปนะทั้งที่ตอนนั้นไม่ได้อยากบุหรี่แต่มันติดขึ้นมาเพราะนั้นก็ต้องแก้ด้วยวิธีการปรับความเคยชินปรับตรงนั้นไปเพราะนั้นก็ต้องปรับก่อนรอมฎอนเพราะว่าพอรอมฎอนสมมติว่าเราจะตัดวันแรกที่บางทีอาจจะเกิดอาการในช่วงรอมฎอนซึ่งก็จะเป็นผลเสียครับคุณหมอมีอะไรเสริมไหมฮะเรื่องบุหรี่ก็เห็นด้วยกันที่คุณหมอน้ำมองพูดกับทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมก็เคยมีประสบการณ์เห็นผู้ที่สูบบุหรี่ประจำเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าผู้ติดบุหรี่ก็ได้มีคนบางคนซึ่งอยู่ๆพอเขามีกำลังใจจากสิ่งบางอย่างหรือว่าล้อฮีดายะอะไรเขาบางอย่างเนี่ยเขาก็หันหลังให้โดยที่ไม่เกิดอาการอะไรเลยก็มีเหมือนกันง่ายๆเลยครับใช่ใช่แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีอาการเรื่องของ
ความติดความอยากเรื้อรังนะครับแล้วจริงๆเนี่ยอาการติดบุหรี่เนี่ยซึ่งเกิดจากสารทั้งหลายในบุหรี่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีความเป็นสิ่งที่ทำให้ติดเรื้อรังเนี่ยเพราะกับสารเสพติดอย่างอื่นซะอีกครับครับอย่างเช่นถ้าเทียบกับเฮโรอีนอะไรอย่างเงี้ยเฮโรอีนเนี่ยอาการที่ขาดยาเนี่ยอาจจะรุนแรงแต่เป็นระยะสั้นแต่ว่าของบุหรี่เนี่ยลักษณะการติดเนี่ยมันจะเรื้อรังแล้วทำให้เหมือนกับว่าการที่ตัดขาดเนี่ยในระหว่างรายเนี่ยยากกว่าทีนี้ถ้าสมมติว่ามีใครตั้งใจจริงๆที่จะเลิกมีคนปรึกษาแพทย์คือมันจะมีสายด่วนเลิกบุหรี่ใช่ไหมครับมันจะมีคลินิกอดบุหรี่เกือบทุกโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลลองไปปรึกษาหน้าที่สามจังหวัดเนี่ยก็มีแต่อย่างน้อยอ่ะพี่น้องจะมักโรสจะฮารอมเนี่ยอันนี้แล้วแต่พี่น้องนะแต่แน่นอนมันไม่ดีต่อร่างกายเลิกเถอะครับใช่ครับเลิกวิธีเลิกยังไงเนี่ยคุณหมอเขามีวิธีครับอย่าไปคิดตั้งเป้าตอนแรกเลิกไม่ได้หรอกคุณหมอมาดที่เป็นแพทย์อยู่ที่จังหวัดสามจังหวัดเหมือนกันนะแกบอกมีคนไข้ติดบุหรี่ลูกก็ไม่สบายไปด้วยก็บอกว่าลูกไม่สบายเขาบอกว่ายังไงก็เลิกไม่ได้ถ้าตั้งเป้าว่าตัวเองจะเลิกไม่ได้ยังไงก็ยากที่จะเลิกแต่มีคุณหมอท่านนึงเก่งมากเลยครับทำให้คนไข้เลิกบุหรี่ได้ไม่บอกตรงๆว่าให้เลิกบุหรี่ครับก็บอกว่าสถิติการมีชีวิตอยู่ของชายไทยตอนนี้แต่ก่อนนะมันประมาณ60ปีตอนนี้ประมาณ 70-80 ปีนะวางแผนหรือยังจะใช้ชีวิตตอน 70-80 ปีคนไข้อายุประมาณ40ครับเขาก็งงทำไมต้องวางแผน 70-80 ด้วยทำไมผมต้องวางแผนด้วยครับเขาก็บอกว่าก็ถ้ายังสูบบุหรี่อยู่เนี่ยมันจะต้องตัดขาสองข้างอาจจะไม่มีทีก็ต้องเจาะคอด้วยนะครับแล้วอายุ 70-80 จะเจาะคอเนี่ยวางแผนหรือยังว่าจะอยู่ยังไง ทำไมอ่ะก็สูบบุหรี่อยู่ถ้ายังไม่เลิกอ๋อเลิกเลย ปวดคนไข้ก็เลิกเลยนะบอกถึงผลเสียจริงๆมันผลเสียขนาดนั้นเลยป่ะฮะก็เป็นไปได้ครับเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราบอกว่าบุหรี่ทำอะไรกับร่างกายบ้างเนี่ยนะครับคือถ้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคนที่รับควันบุหรี่แล้วก็สารพิษจากบุหรี่เนี่ยสะสมเรื้อรังเนี่ยถ้าเกิน5ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วเกิดคนนั้นตายไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแล้วเอาปอดเนี่ยมาตรวจทางพยาธิวิทยาที่เขาผ่าศพอะไรเงี้ยนะพูดง่ายๆเนี่ยนะครับมันจะเริ่มมีหลักฐานของการเกิดภาวะถุงลมป่องพองนี่แต่ว่าอาการถุงลมป่องพองเนี่ยการจะแสดงอาการในคนแต่ละคนจะต่างกันออกไปอันที่2เนี่ยในควันบุหรี่ก็จะมีสารพวกเขม่าวควันดำคาร์บอนมันก็จะสะสมในปอดเยอะกว่าคนอื่นแล้วก็บุหรี่เองเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งเนี่ยมากกว่า10ชนิดแม้กระทั่งมะเร็งที่จริงๆแล้วไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวกับบุหรี่ได้เช่นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นในคนที่สูบบุหรี่คุณทำทราบพอจะทราบไหมครับว่าทำไมไม่ทราบว่าทำไมฮะจริงๆเวลาที่เราคนที่สูบบุหรี่แล้วอัดควันบุหรี่เข้าไปในปอดใช่ไหมครับครับพวกสารพิษที่เกิดจากการเผาผลาญต่างๆนิโคตินอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปอยู่ในปอดแล้วทีนี้เนี่ยปอดเนี่ยทำที่ในการที่แลกเปลี่ยนก๊าซใช่ไหมครับก็จะมีอากาศเข้าไปแลกเปลี่ยนระหว่างถุงลมกับกระแสเลือดเส้นเลือดฝอยที่มาเลี้ยงที่รอบๆถุงลมเนี่ยนอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนกันของอากาศออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยมันก็จะมีการนำสารที่ตกค้างในเนื้อปอดเนี่ยเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นสารพิษนิโคตินต่างๆก็ถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดด้วยโดยที่กระแสเลือดเนี่ยการขับสารพิษจากร่างกายเนี่ยก็ทำได้หลักๆก็คือปัสสาวะแล้วบางครั้งก็บางส่วนอาจจะเป็นที่ตับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบุหรี่เองเนี่ยสารพิษก็ไปที่ตับด้วยแล้วก็ไปที่ไตไปที่กระเพาะปัสสาวะด้วยกระเพาะปัสสาวะนี่เป็นที่ที่ปัสสาวะแช่อยู่สักพักนึงก่อนที่จะออกมาก็เป็นเอาสารพิษไปแช่อยู่ตรงนั้นใช่ครับตัวตะกอนเซลกระบุกระเพาะปัสสาวะก็สัมผัสกับสารพิษตลอดระยะยาวเนี่ยก็เพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะด้วยโอ้อันตรายมากนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ตั้งใจเลิกบุหรี่ในช่วงนี้จริงๆถ้าตั้งใจนะถ้าตั้งใจเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยครับถ้าตั้งใจนะแล้วก็อย่างนึงคือการงดบุหรี่ลดบุหรี่เนี่ยบางทีมันต้องอยู่ที่ระยะด้วยบางทีคนไข้ยังไม่พร้อมบางทีก็ไปให้ยาอะไรเขาก็ไม่พร้อมใช่ครับคือพร้อมนี่คือใจใช่ไหมฮะมันมีทั้งร่างกายและจิตใจนะครับมันมี state of change ก็คือระยะของการที่พร้อมในการที่จะเลิกนะซึ่งอันนี้มันเป็นคุยกับคุณหมอมันเป็นรายละเอียดของไปนิดนึงครับผมอ่ะนี่จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเรื่องของการหยุดยาเสพติดนะถ้าเป็นสมัยนบีเนี่ยผมยกตัวอย่างไปมันสอดคล้องกันเลยนะคือยามสมัยก่อนที่กินเหล้านะครับคือเรื่องเลิกเหล้าเนี่ยสร้างความตระหนักก่อนก็คือไม่ใช่ว่าเราบอกว่าห้ามเลยไม่ใช่เลยมันมีขั้นตอนมีขั้นตอนตั้งแต่แรกก็คือก็บอกแล้วว่าในเหล้าเนี่ยมันมีประโยชน์นะแต่นิดหน่อยแต่มีโทษมากประโยชน์มีนิดหน่อยสร้างความตระหนักก่อนสร้างให้รู้ว่ามีโทษนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็ทุกคนก็กินยากินเหล้ากินอะไรอยู่นะก่อนที่จะมีบทบัญญัติเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็มีอายะห์กุรอานมาบอกต่อว่า
ถ้าเกิดว่าอยากจะละหมาดเนี่ยก็อย่ามึนเมาเพราะว่าถ้าไปมึนเมาด้วยละหมาดด้วยเดี๋ยวมันจะอ่านผิดตัวต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มปูพื้นและเพิ่มระดับไปให้รู้ว่าถ้าอยากจะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์นะก็อย่าเมานะแล้วมันมี5เวลาต่อวันแล้วไม่ต้องเลือกไงจะเมาหรือจะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ก็ต้องที่มีศรัทธาจะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ก็จะเลิกเล่าก็จะเลิกไปทีนี้พอสุดท้ายก็จะเหลือคำสั่งเด็ดขาดว่าอย่ากินอย่าดื่มนั่นมันเหมือนกับว่าเป็นขั้นตอนเป็นขั้นเป็นตอนวิธีการวิธีการนี้เอามาใช้ในเรื่องของคนติดยาเหมือนกันปัจจุบันนี้เขามาใช้เขาเรียกเป็น state of change แล้วเคยได้ยินใช่ไหมครับมันจะมี pre-contemplation คือระยะที่ยังไม่ตระหนักก่อนยังไม่ตระหนักก็ให้ข้อมูลก่อนให้ข้อมูลไปแล้วพอเริ่มมีความคิดได้ก็เริ่มให้หาจังหวะให้โอกาสว่าลดระยะถ้าเลิกเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เลิกเป็นอย่างนี้เริ่มไปและสุดท้ายก็เริ่มลงมือปฏิบัติมันเป็นขั้นตอนนะครับมีโอกาสที่จะทำได้นะฮะยังไงปรึกษาโรงพยาบาลใกล้บ้านจะมีคลินิกต่างๆเหล่านี้ถ้าอยู่ยะลานี่ศูนย์ยะลาเลยนะครับนราธิวาสมีหมดนะครับถ้าจริงๆอย่างกรณีนี้นะครับถ้าดูให้ลึกซึ้งเนี่ยจะมองว่าอิสลามเนี่ยลุ่มลึกเพราะจริงๆในขณะที่ในเรื่องของสังคมบริบทของส่วนตัวเนี่ยสุขภาพเนี่ยเป็นปัจจัยนึงที่เกี่ยวข้องกับส่วนตัวแล้วก็เรื่องของสังคมใช่ไหมครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยการที่ให้ข้อมูลและการจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อนำมาสู่ภาพที่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นพร้อมกับการพัฒนาอีหม่านเพราะว่าในยุคเริ่มต้นเนี่ยคนทั่วไปก็ยังอาจเข้าใจอิสลามไม่ได้ลึกซึ้งระดับอีหม่านก็ยังต่ำอยู่แต่ต่อมาเนี่ยเมื่อซาฮาบะเนี่ยเริ่มเข้าใจมากขึ้นเริ่มรักอิสลามมากขึ้นเนี่ยพร้อมที่จะละทิ้งอะไรก็ได้วันที่วาฮีลงมาเนี่ยนะครับบอกว่าเทเหล้าเนี่ยฮารามเขาเทจนทั้งบอกว่ามันนองไปหมดนะครับแล้วเดินไปหลอนก็คงลุยเยอะจริงคงเยอะจริงๆแต่เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจในการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีตามที่เราสั่งอย่างสมัครสมานสามัคคีกันใช่ครับเราจะได้เห็นบุหรี่กองเต็มอะไรอย่างนี้ไหมใช่ครับเราเป็นกำลังใจให้จริงๆนะฮะด้วยความจริงใจเนี่ยอยากจะให้พี่น้องทุกคนเนี่ยได้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงการกินอาหารครับคุณหมอหลังจากที่ถือศีลอดเมื่อกี้คุยกับคุณหมอดำรงนิดนึงแล้วว่าให้กินอินทผลัมก่อนและตามด้วยน้ำเพราะในอินทผลัมเนี่ยผมจำได้นะถ้าผิดเนี่ยคุณหมอเตือนด้วยมีน้ำตาลฟรุกโตสใช่ไหมครับแล้วก็มีแมกนีเซียมมีโพแทสเซียมโพแทสเซียมถูกต้องครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยร่างกายขาดไปเยอะตอนที่ช่วงถือศีลอดถูกต้องครับก็เลยเติมด้วยอินทผลัมเล็กๆเม็ดเดียวเนี่ยมีหมดเลยกิน3เม็ด7เม็ดก็แล้วแต่ใช่ครับแล้วก็ทานน้ำแล้วไปละหมาดครับกลับมาค่อยๆรับประทานอาหารที่มันหนักๆที่กองอยู่แต่ไม่ให้หนักเกินครับอันนี้เพราะอะไรฮะคือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกไว้ครับว่าการถือศีลอดเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นอาดิบอิบาดะห์ซึ่งเราเนี่ยจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการสะสมผลบุญใช่มั้ยครับครับช่วงการทบทวนแล้วเนี่ยแต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือการชำระร่างกายด้วยเหตุผลทางการแพทย์นะครับคือจริงๆเนี่ยเราต้องย้ำอย่างนึงว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากจะกินเยอะเกินไปครับกินเกินสะสมเยอะเกินไปช่วงของรอมฎอนเนี่ยเป็นช่วงที่ในช่วงที่เราจะเหมือนกับสะสางร่างกายตัวเองปรับสภาพร่างกายตัวเองแล้วก็กำจัดส่วนเกินแล้วจริงๆเนี่ยเราก็ได้ฮิกมาทำให้มันง่ายอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดทำตามซุนนะห์เนี่ยเราจะตัดโอกาสที่เราจะกินเยอะสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่กินอินทผลัมก่อนไม่ดื่มน้ำแล้วไปละหมาดแล้วเรากินอาหารทันทีเลยเนี่ยนะครับความรู้สึกที่เราหิวโซที่เรารู้สึกสะสมมานะเราก็จะมีอยากจะกินเยอะพอกินเยอะเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอกินเข้าไปเนี่ยก็ต้องใช้เวลาย่อยให้น้ำตาลมันขึ้นในกระแสเลือดไปที่สมองเพราะเราอิ่มแล้วเนี่ยเราก็จะกินเยอะเกินไปแต่พอรู้ตัวก็ท้องแน่นแล้วใช่ไหมครับอ๋อคือกระบวนการของสมองถ้าเรากินหนักตั้งแต่แรกเนี่ยโดยไม่ได้พรีแพร์มันปั๊บไปเสร็จมันก็ยังกินเท่าไหร่เยอะคือมันจะหยุดสั่งจะหยุดกินก็ต่อเมื่อมีการสั่งจากสมองว่าอิ่มโดยที่การจะอิ่มเนี่ยก็ขึ้นกับระดับน้ำตาลในเลือดอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยกระเพาะเนี่ยถูกขยายตัวขนาดพอเหมาะอินทผลัมมันช่วยทำให้ไปถึงสมองเร็วฮะเพราะน้ำตาลจะขึ้นในเลือดได้ไวมากไงครับขณะเดียวกันการที่เราขาดน้ำมาเนี่ยนะครับการตัวน้ำที่เติมเข้าไปเนี่ยก็ทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินอินทผลัมน้ำแล้วเราไปละหมาดเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันตาเห็นเลยคือให้ไปละหมาดก่อนนะใช่ครับแต่มันจะมีคำถามส่งมาทางบ้านเลยนะครับอิ่มแต่เปรี้ยวปากอ่ะจะกินอะไรดี เดี๋ยวเราค่อยตอบแล้วกันครับทีนี้พอมาละหมาดใช่ไหมครับแล้วก่อนไปกินอาหารเนี่ยเราอิ่มแล้วเราสดชื่นแล้วเราก็จะกินด้วยสติที่ดีขึ้นขณะเดียวกันกระเพาะของเราเองเนี่ยไม่ได้ถูกขยายมากเพราะฉะนั้นเราก็จะรับอาหารเท่าที่พอเหมาะพอควรนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าจริงๆเนี่ยรอมฎอนเนี่ยมันเป็นการเฉลิมฉลองด้วยนะครับ
ถ้าใช้ภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นทั้งฟีสเป็นทั้งเฟสติวัลนอกจากเป็นช่วงที่เราเข้าหาอารอนแล้วเนี่ยแต่เราก็ให้โอกาสเราได้พบปะอยู่กับญาติอยู่กับเพื่อนฝูงมันจะสนุกสนานกันแล้วก็เราก็จะสนุกสนานกับการกินซึ่งจริงๆเนี่ยอารอนไม่ได้ห้ามแต่ว่าเราอย่าลงลึกลงไปตรงนั้นถ้าเราเกินถ้าเราลงลึกไปตรงนั้นเนี่ยเราก็จะขาดโอกาสในการที่จะเก็บเกี่ยวเงินในการที่ชำระล้างส่วนเกินของร่างกายไปครับครับแล้วก็คุณหมอดำรงแอบบอกมาสักครู่นี้ว่าถ้ากินเยอะเนี่ยมันก็จะง่วงถูกต้องครับง่วงเสร็จแล้วเนี่ยตะระวงตะระแวะเนี่ยสมาธิในการตะระวงจะไม่ดีนะตะระแวะเนี่ยละหมาดตะฮัจญุดละหมาดย่ำคืนเกียร์มุนเลนเนี่ยก็จะไม่ค่อยทำได้ไม่ค่อยดีครับง่วงเวลายืนละหมาดใช่ครับอ่ะเนี่ยคือภาพรวมทั้งหมดของซุนนะห์ท่านนบีนะฮะที่พยายามคอมเพลพยายามเปรียบเทียบพี่น้องเห็นว่าทางด้านการแพทย์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างที่อายะห์กุรอานอัลเลาะห์บอกเนี่ยหากพวกเจ้ารู้ใช่แล้วมันมีทางด้านจิตใจด้วยนะครับฮะทางด้านจิตใจคือเราก็จะเห็นว่าเรามาดอนเนี่ยเราสงบจิตใจเราสงบใช่ไหมครับจริงเลยเราคนจะไม่กล้าทำความผิดเราจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเราจะพยายามทำความดีพยายามทำดีบริจาคสละก็เยอะๆนะครับเวลาเราบริจาคเรามีความสุขไหมครับแน่นอนเราให้เรามีความสุขมันจะอิ่มเอิบมันจะอิ่มเอิบมันจะรู้สึกมันมีความสุขมีอะไรต่างนะเราบริจาคเยอะๆเราพูดดีเราทำความดีเราอ่านคุรอานเยอะๆเราซิกรุลลอฮ์เยอะๆเห็นอะไรที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ไม่ไปฟังนะครับด้วยคนกำลังนินทากำลังพูดด่าว่าแล้วก็ไม่อยากไปฟังนะพยายามอยู่ในบรรยากาศที่ดีมันสภาพจิตใจมันจะดีขึ้นด้วยนะครับผมบางทีผมสามารถจะปรับลดยาของไข้ได้บางคนนะครับคนไข้ที่เป็นเรื่องของความกังวลเนี่ยความเครียดความกังวลเนี่ยบางทีมันให้กินยาอยู่กินยาที่กินวันละ3ครั้งเช้าเที่ยงเย็นนะบอกว่ารอมฎอนทำไงโอเคเลยครับรอมฎอนไม่ต้องกินตอนเที่ยงก็ได้เพราะว่าจิตใจเราจะสงบขึ้นคือโรคทางจิตเวชเนี่ยบางทียาก็เป็นส่วนนึงแต่ว่าจิตใจกำลังใจกับปรับตัวก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้ในช่วงปกติบางทีเราอาจจะไม่มีกำลังใจอาจจะท้อแท้เบื่อหน่ายอาจจะรู้สึกไม่ค่อยใจมันจะไม่ฟิตอ่ะแต่ช่วงรอมฎอนเนี่ยใจมันจะฟิตเราจะทำอะไรดูที่เราจะลืมไปเลยบางทีลืมเรื่องกินยาลืมเคลื่อนหายไปบางคนสามารถจะหยุดยาได้อันนี้คือสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคทางด้านจิตด้านจิตใจผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบอกว่าพี่น้องที่ไปฮัทเนี่ยหลายๆคนจะรู้นะครับก่อนไปฮัทเนี่ยจะเจ็บมูดเจ็บปวดนู่นเจ็บปวดนี่นะครับเตรียมยาเยอะๆเลยพอไปฮัทเนี่ยไม่ต้องกินยาอะไรเลยนะครับผมเลยบางทีนะผมพอไปฮัทนี่ไม่เหนื่อยไม่ปวดไม่อะไรต่างพอกลับมาจากฮัทแล้วเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่ไปเพราะว่าจิตใจเราไงฮะเราไปฮัทเราอยู่ใกล้บัตเตอร์ล่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้เบนินฮารอเราอยู่ใกล้อัลลอฮ์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราพลังมีพลังอ่ะมันมีพลังเอนโดฟินก็หลั่งนะอะไรสารแห่งความสุขก็หลั่งขึ้นมาเรามีพลังเราก็ต้องไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยนะครับบางคนปวดนู่นปวดนี่หลายๆคนแค่ผมหลายคนนะเป็นนู่นเป็นนี่ปวดนู่นปวดนี่พอไปฮัทไม่ต้องกินยาแต่พอกลับมาจากฮัทเมื่อไรครับเอาเลยครับเราต้องกินยาเลยครับมันเป็นพลังมันเป็นอะไรที่บางทีเรามองไม่เห็นนะครับซึ่งพลังตรงนี้นะครับบางทีหมอรักษายังไงพูดคุยยังไงก็ไม่หายนะครับแต่ว่าคนไข้ใช้เรื่องของจิตวิญญาณเข้าไปเนี่ยจะช่วยได้เยอะเพราะในช่วงรอมฎอนเนี่ยจิตวิญญาณจะดีและจิตใจมันจะดีไปด้วยนะครับจิตใจจะดีอะไรต่างก็จะดีไปหมดเลยครับแล้วก็เราได้บริจาคได้ทำความดีได้สงบสติสงบใจสงบอารมณ์โดยเฉพาะในช่วง10คืนสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเราไม่ลืมต้องไม่ลืมพูดถึงเรื่องของการอิติกัฟนะครับเดี๋ยวถ้าเรื่องอิติกัฟเดี๋ยวเราพูดต่อว่าจะยังไงต่อได้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นโรงเรียนของการขัดเกลาลูกเข้าจิตใจอย่างดีเลยนะครับครับคุณหมอมีอะไรเสริมเพิ่มเติมนะก่อนที่จะเข้าเบรกช่วงสุดท้ายอย่างเรื่องของจิตใจเนี่ยจริงๆคือพวกเราแต่งงานหมดแล้วนะครับแต่ตอนที่เราเป็นหนุ่มโสดเนี่ยก็มีฮะดีษนึงใช่ไหมครับว่าแนะนำเนี่ยให้คนหนุ่มเนี่ยแต่งงานให้เร็วที่สุดแต่แต่งงานไม่ได้ก็ให้ถือศีลอดเพราะอะไรฮะเพราะการถือศีลอดจะช่วยให้เราสามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราได้ดีขึ้นนะครับทำไมเราอยู่ในช่วงการถือศีลอดทางการแพทย์ฮะถามทางการแพทย์นะทำไมถือศีลอดแล้วทำให้เราควบคุมจิตใจได้ทั้งที่มันหิวมันน่าจะหงุดหงิดนั่นหมอแต่จริงๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะทำให้เราเนี่ยจัดสรรการใช้พลังงานเนี่ยได้อย่างดีขึ้นมีสติขึ้นครับเหมือนเข้าอยู่ช่วงเซฟโหมดเงี้ยฮะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเวลาที่ถ้าคนเนี่ยอิ่มด้วยรูปรสอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับครับเขาก็มีโอกาสที่จะฟุ้งซ่านกับเรื่องที่มันเป็นสิ่งยั่วยุต่างๆได้มากขึ้นนะครับครับอีกประเด็นนึงก็คือว่าคนที่เคยไปทำฮัจญ์นะครับแล้วมีโอกาสได้ไปเยือนมักกะในช่วงรอมฎอนเนี่ยจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันคือมักกะเนี่ยเป็นที่ที่ไม่หยุดนิ่งอะครับ
นบีเองยังอยู่ในมักกะไม่ได้เลยครับท่านต้องอพยพอ่ะมักกะเนี่ยมีตะวาฟมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่นอกจากตะวาฟแล้วนิสัยชีวิตหรือบุคลิกของคนที่นั่นเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยนิ่งแล้วก็จะแล้วก็บางครั้งเนี่ยจะค่อนข้างกระด้างแต่มะดีนะห์เนี่ยจะสงบมากกว่าแต่ว่าถ้าไปมักกะในช่วงรอมฎอนเนี่ยคนละความรู้สึกครับใช่ครับอย่างเวลาฮัจญ์เนี่ยบางครั้งจะเหยียบกันตายมีการแก่งแย่งอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งจริงอิสลามเนี่ยไม่สอนให้เป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างมันก็เกิดขึ้นแต่ในรอมฎอนเนี่ยคนละเรื่องครับจะเห็นว่าความสงบของมักกะความอบอุ่นอะไรบางอย่างเราไปจัดรายการช่วงรอมฎอนที่มักกะกันไหมฮะโอ้พูดซะอยากเห็นภาพเลยมันจะสงบมากแล้วมันจะเป็นอีกบรรยากาศนึงบรรยากาศนึงครับคือมะดีนะห์เนี่ยยังไงสำหรับผมอันนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วมันยิ่งเป็นคนดีนบีบอกใช่ครับแล้วยิ่งรอมฎอนมะดีนะห์นี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับคือทั้งมัสยิดเนี่ยกลายเป็นที่เลี้ยงละศีลอดในตอนเย็นบางทีเราเดินไปในฐานะคนแปลกหน้ามีคนเขาจะลากเราฉุดกระชากลากถูเราแย่งกันไปว่าไปตรงนู้นไปตรงนี้อะไรเงี้ยครับเพื่อจะได้ผลบุญในการเลี้ยงอาหารคนละศีลอดใช่ครับแย่งกันอย่างนี้เลยบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับพี่น้องช่วงนี้ครับประมาณอีก10วันหรือ9วันเนี่ยก่อนจะเข้าในรอมฎอนพี่น้องอาจารย์ถามคุณหมอนิดนึงครับการฟังบรรยายจากอาจารย์สอนศาสนาเนี่ยมันช่วยให้เราดีขึ้นไหมครับหมายถึงคุณเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าการขัดเกลาหัวใจใช่ไหมฮะการฟังบรรยายนี่มันช่วยไหมครับก็เป็นการเตรียมตัวเป็นการเตรียมตัวอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรายินดีกับมันเนี่ยก็เตรียมตัวจิตใจถ้ายินดีกับมันเราฟังบรรยายว่าเรื่องรอมฎอนนี้มีผลยังไงดียังไงสร้างความตระหนักให้เราทำอะไรปฏิบัติยังไงในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นการเตรียมตัวจริงๆการเตรียมตัวเนี่ยมันทำให้จิตใจเราสบายแล้วเวลาไม่ว่าเราจะไปผ่าตัดไปอะไรต่างถ้าหมอมาบอกพยาบาลบอกว่าผ่าตัดต้องเตรียมอย่างนี้นะต้องเตรียมนู้นเตรียมนี้อย่ากังวลอะไรต่างก็เป็นการเตรียมใจก็จะได้พอหลังผ่าตัดก็ไม่กังวลนะครับไม่ต้องใช้ยาอะไรมากเพราะฉะนั้นการฟังบรรยายหรือการหาศึกษาหาความรู้อะไรต่างทั้งหมดนี้ก็เป็นการเตรียมตัวเตรียมจิตใจและเมื่อจิตใจสงบได้ครับแวดเรื่องอิติกรรมนิดหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยจะเปิดสายให้กับพี่น้องที่ต้องการจะส่งคำถามนะครับคำถามเนี่ยเรื่องจัดยาคนป่วยจะดูแลตัวเองยังไงแล้วก็ฉันเป็นอย่างนี้รอมฎอนจะถือไหวไหมอย่างพี่น้องท่านหนึ่งถามเลยบอกว่าเป็นโรคที่ต้องรับประทานน้ำตลอดเพราะเกี่ยวกับไตรอมฎอนเขาจะทำยังไงล่ะเนี่ยพอถือศีลอดลองถือศีลอดช่วงช้าบานแล้วมีร้อนในที่ปากแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วจะปรับยังไงแต่เดี๋ยวช่วงท้ายจะตอบนะฮะจะคุยนะฮะถามเรื่องของการอยู่ในโรงเรียนเอติกาฟ10คืนสุดท้ายอ่ะ คุณหมอเมื่อกี้เกริ่นมาซะเยอะเลยว่ามันสุดยอดมันยังไงฮะมันดียังไงจริงๆการเอติกาฟมันเป็นการสุดยอดของการฝึกปลื้มจิตใจเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีเกิดมาอยู่นะผมว่าคือผมอาจจะคิดไม่ทราบถูกไหมคือว่าในช่วง10วันสุดท้ายเนี่ยเราหมายความว่าเราจะหาคือแล้วตัวกอดัสใช่ไหมครับจริงๆคือแล้วตัวกอดัสมันก็เหมือนกับเป็นตัวทางหนึ่งที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจมีพลังอ่ะมีพลังเพราะพอเราสมัยไป20วันแล้วเนี่ยมันก็จะเหนื่อยล้าแล้วแต่ว่าเรายังมีแล้วตัวกอดแล้วเราก็ไม่ได้บอกวันไหนด้วยแต่เราบอกว่าที่27วันที่25แล้วก็เฉพาะวันนั้นแต่ได้มันเหมือนกับว่าเราไม่รู้ให้แสวงหาแล้วลักษณะนี้มันบอกว่าให้เราทำสม่ำเสมอทุกวันอะไรที่ทำสม่ำเสมอทุกวันเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่แน่อะไรตัวก็ได้อาจจะเป็นตั้งแต่วันที่1ก็ได้เราไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกนะถ้าเรารู้แล้วก็คงหยุดยาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเราตัวก็ได้เกิดในช่วงต้นของเดือนรอมฎอนเนี่ยช่วงปลายคงแผ่วแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมันบอกว่าวันที่เป็นการวางตำแหน่งที่เหมาะมากวางตำแหน่งที่เหมาะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีพลังเรื่อยๆนะครับเพราะเราพอจะหมดพลังปุ๊บมันก็เหมือนกับมีจะบอกเป็นตัวล่อคงไม่ใช่แต่ว่าเป็นอะไรที่โบนัสเป็นโบนัสที่ว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าเราถือมา25วันแล้วไม่รู้อะไรตัวกระดัษผ่านหรือยังหรือว่าถ้าผ่านไม่แน่ใจผ่านหรือยังหรือยังไม่ผ่านก็เอาอีกนิดนึงนะมันทำให้เกิดพลังขึ้นมาแล้วเวลาเราทำนั้นเราไปเอติกราฟเนี่ยเราก็มันก็มาหมดทุกอย่างว่าอ่านกุรอานทำความดีซิกรุลลอฮ์แล้วตัดอย่างอื่นนะครับเฟซบุ๊กอะไรต่างไลน์แล้วตัดไปให้หมดนะครับทุกอย่างยกเว้นบางทีต้องไปทำงานอะไรต่างแต่ก็ไอ้สื่อสารต่างๆที่เป็นทางโลกเนี่ยพยายามตัดให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เข้าถึงกันแล้วเพราะว่าใน1ปีเนี่ยมี10วันหรือ20วันในปีสุดท้ายนบีทำ20วันใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะ
มันเราบอกไม่ได้ว่าช่วงไหนนะเพราะในช่วงเอติกราฟนี่เป็นกับพลังเรื่องสุดท้ายแหละที่เราจะทำเพราะว่าเรารอจะจากไปแล้วครับเพราะจากไปแล้วมันเหมือนกับว่าคนเราเจอคนนึงแล้วพอเขาของเราพอเขาจะจากไปนี่ยังไม่กี่วันเขาจะจากไปเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับเขาเยอะอยู่ตลอดเยอะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทำกันได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งดีของหัวใจมันเหมือนกับว่าเป็นพลังใจให้เรานะครับครับผมนี่ก็เป็นช่วงของอิทธิกับก็อยากจะเชิญชวนครับนะครับนะครับก็ให้ได้ทุกปีนะครับที่ถ้าไปมาก้าได้ยิ่งดีแต่ว่าคนเยอะมากคนผมชอบมารีนาครับคืออาจจะเพราะว่าถ้าผมไปเนี่ยไปทั้งครอบครัวแล้วทั้งครอบครัวเนี่ยมาการเนี่ยผู้หญิงลำบากแต่ถ้ามาดีนะเนี่ยจะมีโซนให้ชัดเจนนะครับคือผลบุญเนี่ยน้อยกว่าจริงแต่ว่าเราจะการจัดการได้นิ่งกว่านะครับครับกายใจที่สดใสสู่ลมร้อนสดชื่นนะครับช่วงที่2หมดเวลาเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นึงนะครับช่วงที่3เนี่ยมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการพร้อมทั้งคำถามที่พี่น้องต้องการจะถามนะครับเนี่ยจะปรับยายังไงการกินอาหารอิ่มแล้วเนี่ยแต่อยากจะกินอะไรเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยจะปรับหัวใจยังไงหรือกินได้แค่ไหนเพื่อให้สุขภาพร่างกายยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะแข็งแรงไม่กินเยอะเกินไปนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพต่างๆพี่น้องที่กังวลนะฮะว่าเข้ารอมฎอนแล้วฉันจะต้องดูแลตัวเองอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือมีข้อห้ามอะไรนะครับช่วงสุดท้ายมาพบกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์จดเอาไว้นะฮะ027354935กด1นะครับตอนนี้พักสักครู่ครับช่วงที่3ของรายการสาวสบายดีครับคำถามในมือเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องถามมาสามารถส่งคำถามได้นะฮะ027354935กด1นะครับสอบถามสายสดก็ได้หรือว่าจะฝากคำถามเพื่อที่จะให้ทางทีมงานส่งเข้ามาในห้องส่งก็ได้เช่นเดียวกันครับคุณหมอมีคำถามจากกทม.นะฮะเดือนรอมฎอนเนี่ยเรามีอาการไอคอแห้งจนมีน้ำมูกน้ำตาออกมาเลยคือไอแสดงว่าไอหนักมากนะครับและทำให้เกิดอาเจียนอยากทราบว่าอาการนี้จะทำให้เสียสินอดหรือไม่ครับจะรักษาการไอกับคอแห้งยังไงดีคุณหมอคือจริงๆเนี่ยถ้ามีการติดเชื้อมีการระคายเคืองนั่นนะครับครับน้ำเนี่ยช่วยได้เยอะครับแต่ถือสินอดทานไม่ได้ก็ต้องทานในช่วงที่ทานได้เยอะๆนะครับเช่นสุขภาพอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามีการติดเชื้อแล้วเป็นการติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องใช้ยาเพื่อรักษาให้หายนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยยาบางอย่างอาจจะมีฤทธิ์ในการที่ช่วยให้เกิดอาการชุ่มคอนะครับอย่างเช่นน้ำผึ้งเนี่ยนะครับถ้าน้ำผึ้งสักช้อนนึงละลายน้ำแล้วก็ดื่มก็จะช่วยได้ครับจริงเน้นให้ดื่มน้ำเยอะๆในช่วงเช้าดื่มน้ำเยอะๆไปนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะคอแห้งตอนบ่ายๆจะน้ำมูกข้นและคอแห้งกันเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรใช่ไหมใช่ครับอันนี้ไม่ได้อาเจียนนะฮะเกือบอาเจียนน่าจะไม่เสียสินอดนะชาร้อนนะครับครับเดี๋ยวฟังส่งคำถามให้นักวิชาการเพิ่มนะครับสายสดครับเชิญครับครับสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมุสลามรับสลามกาตุค่ะขอถามเรื่องนมแพะนะคะคือมีท่านหนึ่งอะค่ะเป็นมะเร็งแล้วท่านก็ทานนมแพะตลอดเลยแล้วก็บอกว่าทานนมแพะแล้วก็เหนียดขอพระอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็หายแล้วพอดีพี่ชายอะเป็นมะเร็งระดับที่4อะค่ะครับแล้วก็รักษาเขาก็เชื่อเขาก็ทานนมแพะตอนที่ให้คีโมเนี่ยค่ะแล้วพอเขาทานไปประมาณ 4-5 ขวดเนี่ยครับเขารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตัวความเพลียเนี่ยก็ลดลงครับแล้วก็เลยถามคุณหมอว่าส่วนหนึ่งคือความเชื่อและศรัทธาและประโยชน์ของนมแพะซึ่งตรงกับจิตวิทยาที่คุณหมอพูดเมื่อกี้เนี่ยมันผูกพันกันไหมและจริงๆเนี่ยเน้นว่านมแพะเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆในตัวเขาเองไหมคะอยากทราบเรื่องนมแพะมากที่สุดเลยค่ะได้ครับนมแพะค่ะได้ครับะะเดี๋ยวตอบให้ในรายการนะครับได้เดี๋ยวจะทดลองการนมแพะครับสลามุอะลัยกุมกับตัวครับคุณหมอครับทางด้านจิตใจเรื่องสุขภาพนมแพะมีประโยชน์คือจริงๆนมแพะมันก็มีประโยชน์จริงๆระดับนึงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอาหารนะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องของนมแพะอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยนะครับซึ่งรับนมของนมวัวแม่มีนมให้น้อยรับนมวัวแล้วแพ้เนี่ยตัวนมแพะเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งทีนี้เนี่ยถามว่าเป็นมะเร็งแล้วนมแพะมันจะหายไหมนะครับมันก็คงจะต้องประกอบกันหลายๆอย่างแล้วว่ารอหัวลำนะครับคือจริงๆถ้ากินนมแพะอย่างเดียวโดยที่ไม่รับการรักษาหลักเนี่ยแล้วถ้าเป็นโรคที่ต้องการรักษาเช่นจะต้องตัดก้อนออกไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับโอกาสที่จะดีขึ้นเนี่ยมันก็คงจะน้อยมากๆนะครับนั่นแหละปฏิหารเกิดได้ถ้ารออนุญาตแต่ปฏิหารเนี่ยมันเกิดน้อยกว่า 1% หรือ 0.1% เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะของมนุษย์เนี่ยเราคงต้องศึกษาความรู้และทำให้ดีที่สุดในเงื่อนไขของแต่ละการทดสอบหรือพูดง่ายๆคือโรคเนี้ยเราทดสอบมาเนี่ย
เราให้ทางรักษามาแล้วแล้วถ้ามนุษย์ที่มีความรู้ในปัจจุบันเนี่ยอะไรที่เหมาะสมกับการอันนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาทานนมแพะเนี่ยเป็นอาหารเสริมเป็นยาบำรุงแล้วช่วยเนี่ยก็ห้ามเดล้านะครับคนไข้ที่มีกำลังใจดีในคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งอะฮะมันทำให้การรักษาหรือว่าอาการเขาดีขึ้นนี่เป็นไปได้ใช่ไหมฮะเป็นไปได้อย่างมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องมะเร็งเนี่ยมันก็มีเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องของอิมมูนเรื่องของอะไรต่างเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็พบว่าความเครียดความกังวลเนี่ยมันก็ไปมีตัวทำให้อิมมูนลดลงทีนี้เรื่องกำลังใจเรื่องความศรัทธาความเชื่อมั่นเนี่ยก็ทำให้อิมมูนมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ตรงไปตรงมาครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนบีก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องของทางโลกเนี่ยก็ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งบอกว่าอย่างนี้ต้องผ่าต้องตัดต้องเคมีต่างแล้วก็เคมีไปเพราะเราให้เรามีความรู้ตรงนี้แต่ว่าถ้าเราไปทานนมแพะทานน้ำผึ้งทานต่างๆแล้วดีขึ้นด้วยก็อะไรไม่ละนะครับถ้าเราคิดว่าหายดีขึ้นทานนมแพะแล้วก็ขอดุอาด้วยนะครับแล้วให้หายเราเชื่อว่านมแพะมีประโยชน์ซึ่งมันมีประโยชน์จริงๆแต่จะบอกว่ารักษามะเร็งหรือเปล่านี่อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าไปเสริมกับวิธีการรักษาที่มีอยู่ก็จะช่วยทำให้ภูมิกันดีขึ้นความสุขต่างๆดีขึ้นอาการต่างๆก็จะดีขึ้นไปด้วยครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่มันเกี่ยวเนื่องกันคิดว่าตรงนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธว่านมแพะไม่มีประโยชน์นมแพะมีประโยชน์แล้วก็ถ้าเขาทานนมแพะแล้วดีก็ทานต่อครับถ้ามันมีผลกับเรื่องของตัวโรคนะครับอย่างโรคบางโรคเนี่ยทานนมไม่ได้แพ้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังไปใช่ครับแล้วก็มีบางคนนะครับไปทานไอ้นู่นแล้วดีโอเคอะไรนะทานแล้วดีครับคือบางอันอาจจะตรงกับคนบางคนอาจจะไม่ใช่ใช้กับทุกคนทุกคนแต่ผมก็เน้นอย่างหนึ่งคือถ้าอะไรที่ดีแล้วต้องแบบต้องซื้อด้วยราคาที่มันแพงมากเนี่ยให้เรามาระวังอันนี้ก็เรามาระวังเพราะว่าถึงมันดีจริงแต่ถ้าเราต้องควักเงินไปจ่ายเยอะๆเนี่ยนะครับใช้วิจารณญาณบางอย่างก็ต้องใช้วิจารณญาณดูใช่ครับมีคนก็มาถามว่ากินนี้แล้วดีขึ้นไหมดิผมก็ตอบแบบติดตลกนะว่าถ้าเงินพอเงินเหลือก็โอเคก็ดีนะครับคือกินแล้วก็สบายใจก็กินไปเถอะเงินถ้าเงินมีพอมีเหลือต่างแต่ถ้าต้องไปกู้หนี้ยืมสินต้องไปทำอะไรไปขายนู่นขายนี่เพื่อจะซื้อของนี่มาเป็นอาหารเสริมมาเนี่ยแล้วก็ต้องสูญเสียอะไรบางอย่างนี่ผมว่าก็ต้องคิดทีนึงครับอันนี้ก็เป็นการคำตอบครับเพราะหลายครั้งเนี่ยเราผมเคยมีผู้ป่วยนะครับที่ผมมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเนี่ยเขามัวแต่คิดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นของเสริมทั้งลืมกระแสหลักแล้วบางครั้งเนี่ยเขาไม่ยอมรักษาตามกระแสหลักซึ่งจำเป็นมากกว่าเนี่ยแล้วพยายามไปเสริมตรงนู้นเสริมตรงนี้จนทั้งบางทีเนี่ยคือเสียสมดุลไปอันนี้สำคัญนะต้องระวังนะครับผมครับผมสายสดจากทางบ้านครับเชิญครับครับสลามอะไรกุ้มครับสาห้ามาลองทดลองบริการตัวครับผมครับเชิญครับทำได้คุณหมอชนะก็หมอดำรงนะครับเจ้าเดิมเจ้าเดิมเจ้าเก่าครับครับคำถามสั้นๆครับก็คือว่าจะอธิบายกับพี่น้องอย่างไรคือเคยได้ยินคำถามที่ว่าการถืออดเสร็จแล้วเราทานอาหารแค่2มื้อใช่ไหมคือเราจัดการรับอิ่มอดทีนี้เนี่ยมื้อเที่ยงเราขาดไปทีนี้เนี่ยเราจะได้สารอาหารครบตามเดิมได้อย่างไรกำลังจะอ่านคำถามนี้พอดีครับผมแล้วก็ทีนี้สั้นๆครับก็คือว่าผมเห็นด้วยนะฮะกับที่คุณหมอดำรงแล้วก็คุณหมอสอนแรกได้พูดถึงคนหนึ่งลำดับก็คือว่าการเลิกบุหรี่ในเดือนรอมฎอนนะฮะคือมันเป็นจุดเปลี่ยนของเราจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับครับทีนี้เนี่ยก็คืออยากแสดงความเห็นเพิ่มเติมในสามประเด็นก็คือว่าการปฏิบัติตามแบบอย่างนบีดีที่สุดนะครับครับทั้งในเรื่องการทำอิบาดะห์หรือการปฏิบัติตัวในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับสองก็คือว่าในส่วนของผู้ป่วยนะครับถ้าถือไม่ได้จริงๆเนี่ยก็อยากให้เราเนี่ยได้ก็คือไม่ต้องถืออดก็ได้ท่านนะครับผู้ป่วยที่ไม่สามารถถือได้จริงๆเราอยากพยายามที่จะขยันขยอหรือว่าพยายามหาทางทำอย่างไรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงโรคที่เราเป็นนะครับก็คือศาสนาเปิดโอกาสให้เราถือชดใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความดีอื่นๆก็ยังทำได้ไม่ได้หมายความว่าต้องถือเป็นกฎอย่างเดียวการอ่านตัวอ่านการที่ตัวล็อกนะครับการที่ติดฟาสการอะไรต่างๆเรายังทำได้เหมือนเดิมกับผู้ป่วยนะครับประเด็นที่สามก็คือที่สำคัญนะครับก็คือว่าพอดีมีผู้ใหญ่ที่เขานำเสนอข้อคิดเห็นว่าในเมื่อเราถือเป็นกฎเนี่ยเราไม่ได้ทานข้าวเที่ยงใช่ไหมฮะทีนี้เป็นไปได้ไหมที่เราจะรวบรวมเงินในส่วนของค่าที่เราต้องจ่ายค่าข้าวมื้อเที่ยงของเราเนี่ยรเราสามารถที่จะบริจาคกับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องโรฮิงญาให้เป็นอาหารรับผิดชอบให้กับเขาอย่างเช่นเขาคำนวณว่าถ้ามื้อเที่ยงของเรา40บาทต่อวันเนี่ยในเดือนรอมฎอนประมาณ29วัน30วันประมาณ 1,160 บาทหรือ 1,200 บาทเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยร่วมกันบริจาครวบรวมเงินให้พี่น้องของเราที่เขายังขาดแคลนตรงนี้ได้หรือเปล่าตรงนี้อยากจะฝากเป็น
ป็นข้อคิดเกิดที่ว่าเราจะได้ดำเนินการต่อซึ่งตอนนี้สมาคมจันเซียวก็กำลังคิดกันอยู่นะกำลังพูดคุยกันอยู่ในเรื่องนี้ครับผมครับน่าสนใจครับขอบคุณครับสลามุรัมตุลาคุณครับคุณกิฟรีสุดกิฟรีผมกลัวประเด็นนี้คือว่าพอไม่กินข้าวตอนเที่ยงก็ไปเอามื้อเที่ยงไปรวมมื้อเย็นฮะเอาชดเชยประมาณมื้อเที่ยงไปรวมเป็นมื้อเย็น40มื้อเย็น40เป็น80แล้วจริงๆเกินนะครับจริงๆอาจจะเกินเพราะว่ารอมฎอนเนี่ยจะมีอาหารพิเศษเยอะมากเลยครับผมเกรงว่าพอไม่รอมฎอนเรากิน3มื้ออาจจะราคานี้แต่พอรอมฎอนกิน2มื้อแต่ว่าจำนวนราคาอาจจะมากกว่าที่จะลดกลายเป็นไม่ได้อดกลายเป็นใช่ๆตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับถามมาบอกว่าการที่ถือสินอดกินโซฮอตแล้วก็ช่วงราศีอดเนี่ยมัน2มื้อเองฮะมันจะขาดสารอาหารมั้ยครับเนี่ยหรือมันเพียงพอมั้ยฮะคือจริงๆเนี่ยนะครับพฤติกรรมการกิน3มื้อเนี่ยมันไม่ชอบบ่งชี้ว่ามนุษย์ต้องทำอย่างนั้นนะครับใครเป็นคนกำหนดนะครับทำไมเราต้องกิน3มื้อต่อวันนะผมว่ามันเป็นความเคยชินแล้วก็หลายๆอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนบางคนกิน4หรือ5มื้อที่มีอาหารว่างระหว่างมื้อด้วยใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็มีคนบางคนเนี่ยฝึกตัวเองให้กินวันละ1มื้อเป็นมื้อใหญ่แล้วมื้ออื่นเนี่ยแทบจะไม่กินอะไรเลยบางคนกินมื้อเช้าอย่างเดียวใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยในเรื่องของการกินว่ากินกี่มื้อเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหตุผลตามเงื่อนไขต่างๆกันไปถามว่าสารอาหารเพียงพอมั้ยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอนะครับเป็นหลักการอย่างที่ผมบอกไปแล้วมนุษย์จริงๆกินเยอะกว่าที่ตัวเองต้องการถึงว่าถึงอ้วนกันได้ไงครับและมีถึงเตือนไว้ว่าให้แบ่งกระเพาะ3ส่วนให้กิน อาหา รกินน้ำแล้วเป็นที่ว่างเพราะถ้าเราไม่กินเยอะเกินไปคือไม่โอเวอร์อีทเราก็จะไม่โอเวอร์เวทเราก็จะไม่อ้วนนะครับแสดงว่ายืนยันว่ามันคือการกินให้สารอาหารครบเนี่ยมันอยู่ที่มื้อนั้นกินครบถ้วนหรือเปล่าใช่ครับไม่ใช่ว่าต้องกินวันหนึ่ง3มื้อหรือ4มื้อหรือ5มื้อถึงจะเรียกว่าครบถ้วนครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ากินอาหาร2มื้อแล้วขาดอาหารมีปัญหาต่างๆนี่เราคงไม่ถึงรอมฎอนมาถึงเป็นพันๆปีอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราก็แข็งแรงแล้วแล้วก็นบีซาบะก็มีการทำสงครามในช่วงรอมฎอนก็เป็นสงครามที่ได้รับชัยชนะด้วยไม่มีพลังมีแรงต่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่เหตุผลที่จะขาดสารอาหารจริงๆเรื่องของฟาสติ้งเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ในความเชื่อของอิสลามเลยอย่างเดียวนะครับใช่เราก็บอกว่าหลายศาสนาเนี่ยก็ฟาสติ้งเหมือนกันใช่ครับคริสเตียนเจนจริงๆเขาก็มีการถือศีลของเขามังสวิรัตก็มีอายุใหม่ถ้าใครเข้าไปร้านหนังสือจะมีหนังสือเล่มนึงที่บอกว่ายิ่งขิวยิ่งสุขภาพดีของญี่ปุ่นเพียงถ้าไปอ่านเรื่องพวกนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่เราไม่โอเวอร์อีทไม่ทำให้ตัวเองอิ่มจนเกินไปเนี่ยมันปลดอากาศให้ร่างกายของเราเนี่ยได้กระตุ้นและมีสารบางอย่างหลั่งออกมาแล้วทำให้จริงๆเนี่ยสุขภาพดีกว่าคนที่กินเยอะเกินไปเพราะจริงๆแล้วเรื่องฟาสติ้งเรื่องของสิ่งที่ไม่ใช่พ่ออิสลามครับในหลายศาสนาในคริสเตียนนั่นก็มีนะครับก็มีเมื่อแล้วคือก่อนหน้านี้ผมก็ไปเสิร์ชดูในคัมภีร์ในเขียนว่าฟาสติ้งนะครับเพราะว่ามีเรื่องของคริสเตียนเรื่องของของยิวเรื่องของอะไรต่างเออของมุสลิมหาไม่ค่อยเจอนะเพราะว่าพอดูใน Google เนี่ยมันมีเรื่องของเยซัสเรื่องของยิวต่างเยอะเลยเพราะฉะนั้นในกุรอานก็มีบอกว่าตามที่ได้เคยกำหนดมาให้กับชนรุ่นก่อนตามที่ได้เคยกำหนดให้กับคนรุ่นก่อนมาแล้วครับแล้วก็มีที่คุณสกิปรีถามมาสักครู่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยนี่นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ควรถ้าเจ็บป่วยมากก็ไม่ควรคือคนไข้อย่าฝืนนะครับคุณหมอแนะนำถ้าเป็นคุณหมอมุสลิมแล้วด้วยเนี่ยเชื่อคุณหมอดีกว่าใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไม่เชื่อคุณหมอในเชื่อในกุรอานเนี่ยเขาบอกว่าประมาณการนามินกุมมารีดอนเอาอาลาซาฟารินไปเดตุมมินอายามินคอร์ก็คือกุรอานบอกแล้วนะครับป่วยหรือเดินทางหรือลำบากอะไรต่างๆโดยเฉพาะถ้าป่วยเนี่ยเราให้อนุญาตให้หยุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฝืนเนี่ยมันเหมือนกับสวนเราไปฝืนก็เหมือนกับที่บอกของบอลแต่แรกว่าเราทำตามคู่มือคู่มือบ่อยอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ยังไม่ถึงเวลาช่วงนี้ไม่มีข้อบกพร่องยังไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรต่างเราไปเปลี่ยนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับต้องทำตามคู่มือไปครับอ่ะสายสดจากทางบ้านนะครับครับสลามอะไรกุ้มครับสลามอะไรกุ้มสลามครับเชิญครับสลามค่ะเชิญครับสลามอะไรกุ้มค่ะสลามครับปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะครับปิดแล้วค่ะเชิญครับสลามอะไรกุ้มค่ะสลามครับได้ยินเราหรือเปล่าครับได้ยินไหมคะได้ยินครับเชิญได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะเชิญถามได้เลยครับจะถามเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกต่อมน้ำลายอักเสบอะค่ะอ๋อครับคือภายในระยะเวลา 3-4 เดือนเนี่ยเป็นมา3ครั้งมันห่างกันประมาณเกือบ
20กว่าวันอ่ะครับแล้วเป็นบ่อยแล้วทีนี้จะมีทางรักษาให้มันหายได้ไหมแล้วก็มันมีสาเหตุยังไงแล้วจะมีทางป้องกันยังไงคือจริงๆเนี่ยต่อมน้ำลายอักเสบจริงๆมันก็มีหลายแบบนะครับทีนี้เนี่ยมีนิ่วในต่อมน้ำลายไหมแล้วก็อักเสบแบบเป็นหนองไหมครับผมแล้วถ้ามีการอักเสบซ้ำซ้อนเนี่ยก็ต้องมาดูสาเหตุนะครับจริงๆอาจจะต้องคุยกับคุณหมอทางด้านหูคอจมูกนะครับว่าเรามีอะไรที่ผิดปกติไหมเช่นท่อน้ำลายตีบตันไหมอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดการอักเสบซ้ำซ้อนได้ครับอักเสบซ้ำซ้อนใช่ครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดท่อน้ำลายเนี่ยนะครับซึ่งมันจะต้องไหลได้ดีเนี่ยเกิดมันมีการตีบหรือมันตันเนี่ยการไหลไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดมีเชื้อโรคหลุดเข้าไปเนี่ยมันก็จะหมักหมมแล้วมันก็มีการติดเชื้อเฉพาะที่ได้มากขึ้นซึ่งพวกนี้อาจจะต้องคุยกับคุณหมอเฉพาะทางนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อมน้ำลายอักเสบของเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็มีทางแก้ที่ทำให้ดีขึ้นได้บ้างไหมนะครับแล้วตอนนี้แกก็ท้องอยู่ด้วยท้องอ่อนๆแล้วพอดีว่าหมอก็ให้ยามาแบบอ่อนๆ อ่ะก็ตอนนี้ก็ยังบวมอยู่หมายถึงเราต้องไปหาหมอเฉพาะทางแล้วอ่ะวันก่อนแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกสาเหตุหลักนะว่ามันเกิดจากอะไรตอนนี้รักษาให้หายก่อนวันก่อนซาวไปแล้วซาวไอ้เนี่ยต่อมน้ำลายอ่ะเขาไม่เจอนะจะมาอีกข้างหนึ่งวันนั้นเป็นข้างขวาวันนี้มันเป็นข้างซ้ายมันเป็นสลับกันอ่ะก็อินชาอัลเลาะห์นะครับก็คงโดนอัลเลาะห์ทดสอบหนักนิดนึงแต่ว่ามันน่าจะเป็นโรคที่รักษาให้หายได้ถ้าหาสาเหตุเจอนะครับแล้วก็เริ่มไปถูกทางแล้วไปเจอคุณหมอเฉพาะทางแล้วลองดูครับลองดูว่ารักษาแล้วเป็นยังไงนะครับบางครั้งเนี่ยสาเหตุอาจจะหายากหน่อยต้องใช้เวลาเยอะหน่อยแต่อินชาอัลเลาะห์นะครับมีโอกาสหายได้นะครับถ้าไม่ได้มีโรคอื่นร่วมนะครับผมครับขอรับครับขอรับช่วยเหลือนะครับครับขอรับครับยินดีครับสลามครับคำถามนะฮะเป็นจากนครศรีธรรมราชนะครับคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยควรวางแผนเรื่องการรับประทานอาหารอย่างไรครับแล้วก็กินอาหารประเภทไหนบ้างในช่วงเดือนรอมฎอนและถ้าหากถือศีลอดแล้วมีอาการปวดกระเพาะมากฮะควรละศีลอดหรือถือต่อให้ครบวันครับแนะนำนิดนึงครับคุณหมอครับจริงๆแล้วนะครับโรคกระเพาะอาหารเนี่ยก็เป็นโรคที่มีเป็นไม่ได้อยู่ 2-3 อย่างนะครับโรคกรดไหลย้อนเนี่ยก็เป็นอันที่เกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะอาหารด้วยครับซึ่งอาจจะเป็นกระเพาะอักเสบหรือว่ามีแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้เล็กส่วนต้นครับโรคพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรามียาที่ดีขึ้นมีการรักษาที่ดีขึ้นนะครับหลายครั้งที่คุณหมออาจจะลองให้ยาลดกรดก่อนไปลดการหลั่งกรดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ซับซ้อนเนี่ยมันก็จะดีขึ้นได้แต่หลายๆคนเนี่ยก็จะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งแล้วเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียบางตัวในกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้เล็กส่วนต้นที่ชื่อว่า Helicobacter pylori อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องรักษาโรคติดเชื้อด้วยเพราะไม่งั้นมันก็จะกลับมาเป็นอีกแล้วอาหารที่เหมาะสมเนี่ยจริงๆคนที่เป็นโรคพวกนี้เนี่ยอาหารที่มีรสจัดมีเครื่องเทศเยอะหรือว่ามีความมันเยอะๆเนี่ยก็จะมีผลทำให้โรคเนี่ยหายช้าหรือทำให้อาการเนี่ยมันรุนแรงขึ้นก็จะต้องเลี่ยงของพวกนี้เนี่ยนะครับทีนี้ผมว่าถ้าเกิดมีโจทย์ตรงนี้แล้วเนี่ยก่อนเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยเขาแนะนำเลยนะครับพบคุณหมอเฉพาะทางหรือคุณหมออายุรกรรมแล้วก็คุยกันให้ถึงรายละเอียดให้เคลียร์แล้วก็ลองรักษาดูแล้วในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือในโรงพยาบาลที่กำลังในการตรวจเนี่ยปกติเนี่ยพอเริ่มเป็นแล้วมันเรื้อรังเนี่ยเขาก็จับ2กล้องทุกรายนะครับเพื่อดูว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรแต่ว่าเนื่องจากบ้านเราเนี่ยหมอที่ทางสถานที่2กล้องดูได้ว่าเป็นแผลไหมเรื่องนี้ไม่พอเพราะฉะนั้นเขาอาจจะลองรักษาก่อนทีนี้ถามว่าถ้ามีอาการปวดควรจะฝืนต่อถือศีลอดไหมนะครับก็ต้องดูเป็นครั้งถ้าอาการปวดนิดหน่อยพอได้มันหายไปเนี่ยก็อาจจะถือศีลอดต่อได้แต่ถ้ามันดูเป็นแล้วเป็นมากๆนะครับแล้วทนไม่ไหวเนี่ยก็อย่าฝืนนะครับเพราะว่ามันจะมีผลเสียตามาเยอะก็อาจจะต้องหยุดละศีลอดแล้วไปพบแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับครับผมจริงๆประเด็นนี้ผมเสริมนิดนึงนะคือมีหลายๆคนที่เป็นกระเพาะโรคกระเพาะแล้วพอถือศีลอดแล้วหายคืออย่างนี้คือโรคกระเพาะมันก็มีหลายสาเหตุส่วนหลายส่วนนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของทางด้านไบโอโลจิคอลด้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ว่าไปหรือว่าการหลั่งกรดอะไรมากเกินไปต่างๆตัวนี้เราก็รักษาไปแล้วก็มียาลดการหลั่งกรดยาดีๆเยอะเลยยากระเพาะที่ลดไม่ให้เกิดการหลั่งกรดแล้วถ้าเกิดว่า
เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเสริมเข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของดั้งการรักษาทางยานะครับทางไบโอโลจีแต่มันจะมีเรื่องของไซโคโลจีกับเรื่องของ behavior เรื่องของพฤติกรรมเรื่องสังคมนะครับไซโคโลจีด้านจิตใจเนี่ยนะครับก็พบว่าความเครียดความกังวลต่างๆเนี่ยความกลัวความกังวลจะเป็นกระเพาะได้จะถึงได้ไหมอะไรต่างๆก็ที่ให้กังวลแล้วความกังวลในชีวิตประจำวันทั่วๆไปถ้าเราสามารถจะตัดตรงนี้ได้รักษาตรงนี้ได้เนี่ยอาการของโรคกระเพาะจะดีขึ้นนะฮะอันที่3คือเรื่องของพฤติกรรมพฤติกรรมการทานอาหารไม่เป็นเวลาอาหารกินจุบกินจิบการทานอาหารที่มากเกินไปน้อยเกินไปหรือทานอาหารไม่ถูกต้องเนี่ยซึ่งตรงนี้โอเคละไม่ลงรายละเอียดว่ามันคงมีวิธีการจะทานอาหารยังไงให้เหมาะสมทีนี้ถ้าเกิดเราคิดว่าช่วงรอมฎอนเนี่ยจิตใจเราดีนะทานอาหารเราทานเป็นเวลาตีสี่เราทาน6:30เราทานตีสี่เราทาน6:30เราทานร่างกายมันจะปรับไปครับเองใช่ไหมแรกๆอาจจะมีปัญหาแรกๆอาจจะมีอาการบ้างผมก็เลยคิดว่าที่นบีบอกให้ชะบานให้เตรียมไว้แหละนั่นแหละผมว่าก็มีส่วนหนึ่งที่คนไข้บางส่วนที่จะหายในชาบานจะดีขึ้นแล้วรอมฎอนก็จะได้หายได้เลยครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากรอมฎอนเนี่ยถ้าเกิดอาการทางกระเพาะดีขึ้นเนี่ยเราให้เราปฏิบัติเหมือนที่เราในรอมฎอนอินชาอัลเลาะห์โรคกระเพาะเราก็จะดีขึ้นหายขาดไปอินชาอัลเลาะห์ครับงั้นผมไม่มีหลายโรคนะครับที่หายจากการถือศีลอดจริงเพราะว่าโรคมันไม่มีเรื่องของทางกายอย่างเดียวมันมีเรื่องของจิตใจสังคมเข้ามาเกี่ยวและถูกรักษาเพราะรอมฎอนเราจิตใจดีขึ้นใช่เพราะผมก็มีคนไข้หลายคนนะที่ผ่านการส่องกล้องมาเยอะแล้วผ่านส่องกล้องผ่านอะไรต่างแล้วสุดก็ไม่หายก็คือให้ยาแต่เรื่องของไบโอโลจีอย่างเดียวให้ยาตัวเนี่ยอะไรก็ได้ปาริแอดอะไรต่างเนี่ยให้ยาคนนี้เยอะมากก็ไม่หายนะครับก็มาผมก็เพิ่มยาด้านจิตใจเข้าไปให้กำลังใจเขาแนะนำการปรับพฤติกรรมแนะนำการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการกินอาหารต่างๆชาวหลายคนก็หายนะครับจนสามารถจะหยุดยาพวกนู้นได้อันนี้จริงเพราะจริงๆวิธีก็มีคำที่มาทางวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะว่าเวลาที่คนที่มีความเครียดสูงนะครับฮอร์โมนกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องความเครียดคือสเตียรอยที่หลั่งจากร่างกายของเราเองเนี่ยสเตียรอยในกระตุ้นให้การหลั่งกรดเยอะขึ้นแรกก็ตามที่ร่างกายเราสงบหรือว่าเราถือศีลอดเนี่ยนะครับมันจะถูกกดไม่ให้หลั่งสเตียรอยออกมาเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าสเตียรอยน้อยลงกดก็น้อยลงกดก็น้อยลงด้วยโรคกระเพาะก็ทุเลาน้อยลงด้วยใช่ครับผมคิดว่าพี่น้องท่านที่ถามเนี่ยลองดูนะครับว่าลองเตรียมก่อนในช่วงนี้แล้วหายาหาอะไรต่างให้เต็มที่ครับคือรักษาก็เต็มที่นะไม่ใช่ว่าจิตใจอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องหายาเต็มที่รักษาลดการหลังกดแล้วก็ทำใจให้สบายแล้วมีกำลังใจดูอาขอดูอานะครับขอดูอาแล้วแต่ว่าการขอดูอาก่อนแล้วชาลอนะครับอาจจะดีขึ้นจากการเกิดครั้งนี้ได้ครับเป็นลมชักครับรักษาไม่หายต้องทานยาตลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยสามารถหยุดยาได้ไหมฮะหรือควรที่จะทานยาไปไม่ควรอย่างลมชักนี่ต้องกินยาตลอดนะทีนี้ก็ถามว่ารอมฎอนจะกินได้ไหมเขาก็กินได้นะครับปรับยาได้แล้วก็ปรับยาได้เพราะลมชักถ้าเป็นลมบ้าหมูเนี่ยเขากิน3เม็ดก่อนนอนถ้าพี่น้องที่กินตัวไดเรนตินเนี่ยก็3เม็ดก่อนนอนเขาจะกิน3เม็ดอยู่แล้วแล้วกินเวลาครั้งเลยนะและยาบางตัวที่กินเช้าเย็นก็สามารถปรับได้ครับให้เป็นยังไงฮะให้ปรับเป็นปรับกินเวลาครั้งก็ได้นะแต่ต้องไปหาหมอก่อนใช่ไหมให้หมอดูว่ายาบางอย่างมันโอเคอาจจะต้องกิน2-3ครั้งแต่ยาส่วนใหญ่ทั่วไปนะครับจะกินวันละครั้งยาลมชักก็เกินวันละครั้งถ้าเป็นยาเลติงก็วันละครั้งถ้าเป็นคือมันก็ไม่กระทบกับช่วงถือศีลอดตอนกลางวันถ้าเป็นตัวอย่างตัวโซเดียมวอลเปเอเนี่ยถ้ามีตัวที่กินวันละครั้งได้นะมันเป็นฟอร์มที่มันเขาเรียกซัสเตอริลิสก็คือค่อยปล่อยเนื้อปล่อยยาปล่อยฤทธิ์ยาปล่อยฤทธิ์ยาไปสามารถจะกินวันละครั้งได้แต่นี่เรื่องยาเนี่ยปรับได้ไปเลยครับแม้กระทั่งแอนติบอติกยาฆ่าเชื้อบางอย่างนี่นะครับสมัยผมเรียนยาอะม็อกซี่เนี่ยก็กินเวลา3ครั้งเช้าเที่ยงเย็นแต่ทีนี้เขาให้กินเวลา2ครั้งเพราะมันก็มีระยะเวลาพอครอบคลุมครับสายสดจากทางบ้านน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะครับเชิญครับครับสลามอะลัยกุมครับอะลัยกุมุสลามค่ะเชิญครับอยากจะถามว่ามีอาการเวียนหัวมันเมาอยู่ตลอดเวลาเลยอะค่ะแล้วก็แขนขาเรามีความรู้สึกมันลอยๆอะค่ะแล้วก็เวลาเดินมันมีความรู้สึกเหมือนมันเดินไม่ค่อยตรงอะค่ะครับหมอมีอะไรถามเพิ่มไหมฮะเหมือนจะล้มมั้งครับเดินเหมือนจะล้มไหมใช่ค่ะเดินแล้วเหมือนจะล้มเหมือนเราสูญเสียการทรงตัวยังไงชักคนไม่รู้ครับแล้วเคยล้มอะไรบ้างไหมครับก็ยังไม่ถึงกับล้มค่ะมีแค่เซบ้างนิดหน่อยนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ28ค่ะ28นะครับมีโรคประจำตัวอะไรไหมครับก
ก็ไม่มีนะคะแต่ว่าเราวันก่อนนี้ไปตรวจแล้วก็เจอซีสต์อยู่ก้อนนึงแต่ว่าก็ยุบแล้วเหลือแค่เส้นเดียวครับค่ะแล้วก็มันมีอาการของเจ็บหน้าอกอะค่ะเจ็บหน้าอกบริเวณด้านซ้ายด้านข้างอะค่ะด้านข้างด้านข้างข้างแล้วก็เจ็บขึ้นมาเหนือราวนมด้วยแล้วก็บางทีบางครั้งมันก็เป็นสลับกันก็เจ็บหน้าอกอะค่ะเคยไปตรวจบ้างหรือยังครับเคยไปตรวจหัวใจแล้วก็เครื่องหัวใจก็ปกติดีค่ะแต่มันคือมันเจ็บอะค่ะแล้วก็มันเจ็บถี่ขึ้นด้วยความดันนะครับปกติไหมครับความดันค่อนข้างต่ำนิดหน่อยค่ะครับค่ะถามทราบว่าจะแก้ยังไงดีนะคะอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้28 28ครับคือจริงๆเนี่ยพูดมาอย่างนี้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสเป็นอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะครับตั้งแต่สิ่งที่อาจจะไม่ร้ายแรงนะครับเป็นแค่ความรู้สึกแปลกๆแต่ว่าตรวจลึกๆแล้วไม่มีอะไรแล้วถ้าชินกับความรู้สึกอันนี้สักพักก็จะหายไปเองดีขึ้นหรือว่าจะเป็นภาวะบ่งบอกอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะต้องจัดการละเอียดขึ้นก็ได้ uh-huh. เช่นบางคนเนี่ยมีความเป็นโรคโลหิตจางนะครับซึ่งผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยบางคนประจำเดือนมาเยอะทำให้ขาดเหล็กแล้วก็เป็นโรคโลหิตจางซึ่งพวกเนี้ยก็จะรู้สึกวิววิวเวลาเดินไปเดินมาได้เพราะว่าเลือดเลี้ยงสมองเนี่ยไม่ค่อยจะพอหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วมีความกังวลเนี่ยบางครั้งเนี่ยตรวจให้ละเอียดนิดนึงก่อนเข้ารอมฎอนว่าจริงๆแล้วมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมลองวัดความดันเช็คความดันด้วยเป็นยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอันนี้จริงๆเขาบอกความดันต่ำนะเพราะว่าจริงๆถ้าเช็คเลือดก็ดูออกชัดเลยเช็ค CBC เช็คเลือดธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ถ้าดูแล้วปกติดีทุกอย่างนะครับแล้วดูอายุ28แล้วก็อย่างอื่นเนี่ยผมว่าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยบางทีอาจจะเป็นผลทางด้านจิตใจก็ได้นะอาจจะนะครับอาจจะก็ได้เพราะก็มีคือถ้าอายุ50เนี่ยโอเคมันอาจจะมีโรคอะไรปัจจัยเพิ่มมากแต่ถ้าอายุ28เนี่ยก็ดูยังไม่เยอะนะอาจจะไม่น่าจะมีปัจจัยอะไรเสี่ยงเพิ่มเติมนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ลองออกกำลังกายดูครับไม่ทราบออกกำลังกายบ้างไหมครับไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ทำงานอะไรอยู่นะครับทำธุรกิจส่วนตัวค่ะแต่เย็บเสื้อผ้านี่แหละครับนี่แหละครับเยอะเลยครับแต่ยืดเสื้อผ้าจะนั่งเฉยๆครับจะนั่งคือจะไม่ค่อยได้มีการเคลื่อนไหวคือจะนั่งทำแบบเหมือนกับต้องจดจ่อครับทำนู่นทำนี่แล้วการไหลเวียนเลือดก็ไม่ดีการไหลเวียนเลือดไม่ดีปุ๊บมันก็ทำให้พอเราลุกจะนั่งเนี่ยก็จะมึนนะครับผมแนะนำครับตอนนี้คือออกกำลังกายครับพยายามออกกำลังกายได้ให้ได้ทุกเย็นนะครับแอโรบิกแบบที่บ้านก็ได้นะครับหรือปั่นจักรยานหรือว่าออกกำลังกายให้มันเป็นให้หัวใจสูบฉีดเยอะๆหน่อยขึ้นลงบันไดอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะการยืดเส้นยืดสายก็ได้ครับการยืดเส้นยืดสายที่บ้านนะครับแล้วก็ให้พยายามทำทุกวันนะครับผมเชื่อให้ชะละจะดีขึ้นผมมีคนไข้หลายๆคนเป็นอย่างนี้เลยครับอายุขนาดนี้ตัวร่างกายเลยไม่เจออะไรเลยนะครับแนะนำออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของการทำงานเนี่ยพวกตัดเจ็บพวกนั่งมีพักช่วงพักนั่งหรือพวกนั่งคอมจอคอมอยู่เนี่ยที่แบบไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารในนักธุรกิจแต่ถ้าเป็นพวกแม่ค้าที่อันนี้เขาขยับตลอดเขาขยับตลอดนะครับนี่ก็มีก็จะเจอเยอะนะครับแบบนี้ครับลองดูนะครับลองออกกำลังกายดูนะครับครับรอช่วยเลยครับยินดีครับสลามอะลัยกุมครับครับติดกาแฟช่วงกินโซฮอตเนี่ยต้องกินกาแฟได้ไหมฮะสามารถกินกาแฟได้ไหมครับมีผลเสียกับร่างกายไหมเพราะถ้าไม่กินเนี่ยจะปวดหัวช่วงถือศีลอดครับคุณหมอก็คงไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่ากินไปบางคนก็ติดกาแฟก็กินไปเพื่อจะได้ตื่นเช้ามาจะได้ไม่มีอาการห้ามกินเกินแค่ไหนครับจริงๆแล้วก็เขาบอกว่าประมาณวันนึงไม่เกิน 2-3 แก้วแล้วกันแก้วนะแก้วเท่านี้ฮะ250มิลลิลิตรไม่ใช่แก้วจัมโบ้อันนั้นเยอะไป 2-3 แก้วไปแต่ก็ในบางโรคก็ต้องระวังนะอย่างเช่นโรคหัวใจโรคต่างๆก็ต้องระวังถ้าคุณหมอสั่งบอกว่าให้งดหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องค่อยๆเผาๆลงนะครับคำถามยังมีเหลืออยู่ประมาณ 2-3 คำถามนะครับชาร์ลอตเดี๋ยวยกยอดไปสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัลไซเมอร์มั้งน่าจะอัลไซเมอร์อายุ95ปีถามเลยได้ไหมครับจากชุมพรนะครับอายุ95ปีนอนป่วยอยู่กับที่ตื่นมาเนี่ยชอบพูดคุยคนเดียวบางที2วันเนี่ยไม่นอนทานอาหารชอบทานน้ำน้อยมากอยากทราบว่าการนี้เป็นอาการทางจิตทางประสาทไหมฮะครับ
ก็น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์และมีอาการประสาทหลอนในคนที่อายุ90กว่าเพราะมีโอกาสเป็นในโอกาสในอัลไซเมอร์ถ้ายกเว้นว่าอาจจะมีโรคอื่นอย่างเช่นมีโรคทางร่างกายทางอะไรในสมองก็อาจจะทำให้เกิดอาการได้เหมือนกันต้องดูว่าระยะเวลาคือโจทย์ขนาดนี้อาจจะบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้นึกถึงระดับแรกก็น่าจะเป็นพวกอัลไซเมอร์แล้วก็มีอาการทางจิตเป็นอาการประสาทหลอนสรุปนิดนึงครับคุณหมอตกลงรอมฎอนกายใจที่สดใสสู่รอมฎอนที่สดชื่นของเราเนี่ยกินตามสุนนะนบีถือศีลอดตามสุนนะนบีอาหารอย่ากินเยอะถ้ามันอยากกินเยอะฮะก็ต้องคุมใช่ไหมฮะต้องคุมครับแล้วก็อิบาดะอิบาดะแบบไม่ใช่อิบาดะแบบสมาธิอย่างเดียวนะครับก็ต้องมีเรื่องของสังคมด้วยนะบริจาคการพูดสิ่งดีๆละเว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดนี้มันจะทำให้ ร่างกายและจิตใจนะครับพัฒนาไปทางที่ดีเรื่องจิตใจก็จะไม่จิตใจสงบขึ้นครับจริงๆอย่างที่พี่เขาพูดเรื่องของเอติกราฟไว้นะครับผมว่าส่วนหนึ่งที่เราจะได้จากเอติกราฟคือว่าการที่เราเก็บกักตัวเราเองอยู่ในมัสยิดเนี่ยนะครับแล้วมันก็มีช่วงที่เราอยู่นิ่งๆคนเดียวเลยนะครับที่เวลาทบทวนตัวเองแล้วพยายามที่จะเหมือนกับใช้เวลาเนี่ยในการที่ตรวจสอบแล้วก็หาวิธีที่ขัดเกลาให้ตัวเองเราดีขึ้นเตาบ้าแล้วก็มองไปข้างหน้าจะทำยังไงให้ชีวิตมันดีขึ้นในทางอิสลามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ารอมฎอนเนี่ยมันเหมือนกับช่วงของการเข้าค่ายเหมือนกับการกลับไปเรียนรู้หรือตอกย้ำความเป็นมุสลิมแล้วถ้าเกิดใครได้ผ่านช่วงอิทธิกรรมเนี่ยมันยิ่งดีใหญ่ครับครับมันเป็นโรงเรียนรอมฎอนใกล้ๆโรงเรียนรอมฎอนแล้วก็ช่วงอิทธิกรรมก็คือช่วงติวก่อนสอบใกล้ๆอย่างนั้นนะครับเข้าค่ายติวก่อนที่จะไปเอนทรานซ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเลิกบุหรี่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับอยากจะให้เขาเรียกอะไรครับสถิติการเลิกบุหรี่ในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็สังคมอื่นเนี่ยเขาเริ่มมีรณรงค์กันหนักหนามากเลยนะสังคมมุสลิมก็ควรรณรงค์เรื่องนี้กันมากขึ้นด้วยจะพูดอะไรฮะลืมไม่เป็นไร หมดเวลาแล้วครับรายการเสาสบายดีนะฮะวันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการนะครับแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยสัปดาห์หน้าก็ยังไม่เข้ารอมฎอนฮะใกล้ๆแล้วใกล้แล้วฮะงวดแล้วก็จะเป็นสัปดาห์เวลาสัปดาห์รอมฎอนเนี่ยจะปรับเวลาเป็น 3:30 นนะครับก็ขอให้พี่น้องติดตามและมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับรอมฎอนตลอดทั้งเดือนเลยนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาจากลากับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะครับทีมงานหลังใหม่นะฮะแล้วก็คุณหมอทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จากลาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ